ปวดเข่างอเข่าไม่ได้ไม่หายสักทีเพราะไม่รู้เรื่องนี้ติ๊ง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 สวัสดีครับไม่อยากผ่าตัดมหามาสันครับวันนี้ฮะทำไมนะฮะวันนี้มันจะมาพบกับทุกคนนะฮะในหัวข้อของปวดเข่าเข่าเสื่อมนะฮะไม่หายสักทีงอเข่าไม่ได้ไม่ดีเพราะไม่รู้เรื่องนี้ถ้าครับแล้วขอหัวใจมาหรือขอหัวใจมาแล้วก็เซฮัลโหลเซไฮทักทายกันเข้ามานะฮะหรือเปิดช่องนี้นะอาจจะทักทายกันมาครับวันนี้ฮะใครเหมือนในการปวดเข่านะฮะปวดเข่าใครที่ปัญหาเรื่องข้อเข่าเฟื่อมใครที่งอเข่าไม่ได้ใครรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาติดหลังเข่าอักเสบรู้สึกว่างอเข่าไม่ได้มีเสียงดังกรอบๆในเข่าวันนี้คุณต้องฟังอะไรนี้นี่เช่นเคยครับทุกวันนะฮะหมอจะมีทุกวันสัปดาห์ต่างๆเนี่ยนะไม่รู้วันไหนนะบอกก็จะออกมาไลฟ์แบ่งปันกับเคสสตาร์ดี้ที่หมอฟันได้โอกาสได้พบได้เจอเพื่อมาแชร์มาแบ่งประสบการณ์ให้ทุกคนหายเจ็บหายปวดด้วยกันดีไหมดีไหมดีไหมแล้วก็ข้อผิดพลาดที่หลายๆเคสที่วันนี้แบบมันก็มีน่าสนใจหลายๆเคสเนาะแต่วันนี้เอาว่าทุกคนถ้าเข้ามาแล้วกันก็ตั้งใจฟังแล้วใครมีคำถามอะไรก็สามารถตอบถามมาได้วันนี้เนื้อหาไม่เยอะเพราะบอกเลยบางส่วนอาจจะเป็นเนื้อหาที่หมอฟันเคยสอนเคยแบ่งปันแล้วหมอฟันเคยบอกแล้วแต่มีบางข้อที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ครับมันมีแบบนี้แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้ฮะถ้าใครเข้ามาแล้วครับผมขอหัวใจมาแล้วรถก็เซฮัลโหลเซไฮทักทายกันเข้ามาฮะไทยหรอเซไฮทักทายกันเข้ามานะนะแล้วก่อนเข้าเรื่องนะครับโหล่าสุดครับผมได้รีวิวดีๆอีกแล้วนะเดินได้นะรีวิวดีๆนะแบบกับที่แบบว่าปังๆนะสำหรับคนที่ซื้อดร.ฟัน4 in 1เข่าข้อคอหลังนะผมมันดีจริงนะทุกคนมาถึงขายของเลยมันฟันใช่มันขายของเลยฮะมันดีมากๆนะที่จะมาแบ่งไปวันนี้อ่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามสอบถามกันเข้ามานะฮะก็ระหว่างนี้ผมขออนุญาตไปเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาดีไหมดีไหมทำไมมันไม่เห็นข้อความนะฮะผมไม่แน่ใจขออนุญาตเช็คระบบหนึ่งทีทำไมเราไม่เห็นใครเลยฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวนะครับขอเช็คนิดนึงนะฮะปึ๊บ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 แอปแดงแอปดำแอปฟ้านะฮะช่วยแสดงตัวตนนิดนึงเดี๋ยวนะระบบมันวิ่งอยู่ไหมฮะเดี๋ยวน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 ะเออทีมงานมันขึ้นไหมฮะพอดีผมมันไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวนะฮะพรุ่งนี้ของผมไม่ขึ้นฮะขึ้นว่าคนดูแต่ไม่เห็นคอมเมนต์ฮะใครก็ได้ทักทายหมอฟันสวัสดีอะไรมากันหน่อยก็ได้ฮะหมอฟันหล่อจังอะไรก็ได้อ๋อเห็นแล้วโอเคสวัสดีครับคุณกิติชัยนะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์จากฟุรินสวัสดีคุณชยานิชสวัสดีคุณอรวรรณนะสวัสดีคุณสุนัขสวัสดีคุณบีสวัสดีครับนี่คุณบีนี่มารักษากับเราไหมเนี่ยใช่เคสนี้ไม่แน่ใจนะจำได้ว่ามันมีหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะไม่ได้กันนะฮะโอเคสวัสดีคุณนุกูลนะสวัสดีครับนะถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันแล้วนะเดียวแล้วโอเคผมเห็นละเห็นละเมื่อกี้ไม่เห็นนะสวัสดีคุณอาจารย์ธนาฮะสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีทุกคนช่องทางโอเคนะพร้อมได้แล้วทุกคนโหไม่เอามาไม่ล้ำไม่รอไม่ล้ำอะไรใช่ฮะจะเริ่มฮะว่าดึกแล้วฮะจะรีบกลับไปนอนวันนี้เคสเยอะก่อนอื่นต้องขอประทานอภัยทุกคนนะที่มาฝังเข็มในวันนี้นะฝังเข็มขั้นสูงในวันนี้ต้องขอประทานอภัยทุกคนมากมากนะก็เลทแค่ชั่วโมงนึงนะฮะก็ขอประทานอภัยตรงนี้ทุกคนนะเออฮะเวลาทุกคนจะมาหาหมอฟันฮะคุณช่วยแบบเขาเรียกนะตัดสินใจหายเนี่ยที่บ้านเลยได้ไหมฮะตัดสินใจหายจากที่บ้านเลยได้ไหมแบบไม่ต้องให้อะไรนะไม่ต้องให้แบบบอกได้ไหมนะครับนะโอเคอ่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามมานะสวัสดีครับคุณกลุ่ยนะคุณกลุ่ยนะฮะนะคุณพอจะเด็ดๆนะฮะอันนี้ฮะใครที่กำลังฟังนะก็เดี๋ยวของจะจัดส่งไปนะฮะนี่นะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะนะก็เชิญฮะรีบเลยฮะเชิญฮะขอโทษดีที่วางกล้องบังนะฮะจะต้องเดินอ้อมนิดนึงขอประทานอภัยนะนะนี่คือคนที่เขาสั่งยาอาหารเสริมไปนะไม่เป็นไรนะฮะใครมีคำถามครับสวัสดีครับแชร์กติกานะฮะแบบนั้นจะเป็นเด็กใหม่นะฮะไม่ใช่เด็กใหม่นะลูกศิษย์คนใหม่นะฮะใครที่เข้ามาแล้วผมขอ2ข้อฮะข้อที่1คุณกดแชร์ครับนะข้อที่2นะกูแล้วผมถามอะไรคุณตอบครับนะคุณกดแชร์แล้วผมถามผมจะตอบคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมก็รู้ใช่ไหมปรึกษาหมอฟันที่ครั้งละหมื่นแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นผมจะมาตอบคำถามคุณทุกๆคำถามแต่ขอร่วมหนึ่งช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่มันแบบนะความผิดพลาดความไม่สบายใจของคนไข้หลายๆคนที่หมอฟันเวลาออกมาไลฟ์แบ่งกันให้ทุกคนหน่อยได้มั้ยถ้าได้พิมพ์มาได้มั้ยให้หน่อยอ่ะถ้าได้พิมพ์มาได้มาให้หน่อยนะจากฮ่องกงค่ะสวัสดีใครอยากฟังฝั่งฟูดที่ไหนคะนะฮะก็ทักไปที่ LINE @drfun นะฮะนะฮะเหมารถตู้เลยใช่ฮ่องกงมาเป็นคณะทัวร์เลยนะทุกคนนะนะฮะอันนี้จะเป็นของลักษณะของอาหารเสริมเนาะเป็นกล่องที่เขาสั่งวันฟรี5กล่องเนาะทั้งหมดจะเป็นยาเนาะนะครับอ่ะโอเคสวัสดีได้ครับคุณธนาขอบคุณมากฮะ
ต้องดูตรงนี้อ่ะได้ค่ะอ่ะโอเคนะฮะได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่โนได้ค่ะได้ค่ะเห็นชัดใช่ไหมเนี่ยชัดนะชัดเหมือนมองคนละตำแหน่งอย่างไรไม่รู้ว่าชัดไหมชัดเนาะชัดเนาะอ่ะสวัสดีจากอะไรจากฮ่องกงเมื่อกี้นะคุณ HM นะสวัสดีคุณไพฟุเพอริอ่านผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะอ่ะได้ค่ะโอเคสวัสดีทุกคนโลกนะแหมทุกคนเจอทักกันเลยแต่ละคนนะมาหลายที่ใช่ไหมมาหลายที่หลายทางโอเคดูรายการคุณหมอตลอดขอบคุณมากแล้วคุณ HM นะฮะน่ารักมากเรามีแฟนคลับฮ่องกงด้วยนะฮะนะครับนะอ่ะพร้อมนะทุกคนไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาผมจะไปวันนี้นะที่แพนไว้เนาะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคำถามนะทุกคนนะจากเกณฑ์หลายเคสเนาะแล้วให้คุณเข้าใจมากขึ้นกดไลค์ทุกครั้งด้วยขอบคุณมากนะน่ารักที่สุดเลยนะวันนี้ก็มีคุณไพ่บีจากอเมริกามาฮะบอกเลยดูเหมือนสำหรับปีนึงฮะจากอเมริกานะทุกคนวันนี้เขาดีขึ้นแล้วดีใจมากนะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครยังถามอะไรคุณสามารถถามมาได้ถ้าตรงคำถามที่ผมถามก็จะสอดคล้องกันไปคุณจะได้เข้าใจโอเคไหมพร้อมนะทุกคนเมื่อกี้มีคนบอกว่าแชร์แล้วค่ะเขาจะตอบคำถามมาก่อนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฟูดแคปฟอร์ทานะพอก้มข้างหลังมันตึงมากแต่ถ้าเดินไม่ตึงอาการเบื้องต้นเป็นอะไรคะคุณมังกรวาลีถามผมถามตอบถามกลับไปที่คุณมังกรวาลีเนาะถามตามเดี๋ยวพูดผิดขอโทษจะรีบไปไหนมาซันจะรีบไลฟ์ซะหน่อยวันนี้อ่ะก็คือคำถามคือลาวไหมครับช้าไหมครับอ่อนแรงไหมครับหรือตึงอย่างเดียวครับถ้าไม่มีล้าวไม่มีชาไม่อ่อนแรงครับผมคิดถึงกล้ามเนื้อครับนะทีนี้กล้ามเนื้อก็แยกครับคุณวาลีครับว่าเป็นกล้ามจริงผมวันนี้พูดเรื่องเข่านะไม่ทำหลังนะเรื่องอะไรนะแยกอีกทีนึงครับว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบทั่วไปหรือเป็นกล้ามเนื้อเสพผังผืดเรื้อรังนะฮะซึ่งอันนี้เราไปแยกกันต่ออ่ะตอบคำถามนะตอบคำถามนะโอเคขอบคุณครับชัดเจนทั้งเสียงและภาพนะฮะคุณตอบคำถามคุณมังกรวาลีนะเขาบอกเขาแชร์แล้วนะก็เลยตอบนะโอเคนะฮะโอเคเนาะเอาคิดถึงกล้ามเนื้อครับทั้งนั้นฮะไม่ล้าไม่ชาฮะอ่ะโอเคไปแล้วนะประเด็นแรกก่อนเลยข้อที่1ฮะมีเคสหนึ่งฮะวันนี้มาหาหมอฟันไม่ใช่วันนี้หรอกเขามาดีที่แล้วละจบคอร์สละนะเคสนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจมากพอสมควรแล้วผมก็ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวว่ามันไม่ตรงไปตรงมาเดี๋ยวผมจะได้ตัดระดับความเคสยากขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคมั้ยโอเคนะโอเคนะนะครับอ่ะเคสนี้มีอย่างในการปวดเข่านะครับนะคุณหมอก็บอกแล้วครับว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมนะใครที่นี้ครับมีปัญหาในการปวดเข่าบ้างฮะกินบะเข้ามาให้หน่อยฮะใครที่นี่ฮะมีปัญหาในการปวดเข่าบ้างฮะปวดเข่าปวดเข่าเร็วปวดเข่าบ้างฮะพิมพ์ว่าเข้ามาหน่อยนะไม่ต้องพิมพ์ว่าเข่านะพิมพ์ว่าเข่าพิมพ์ว่าเข่านะไปหลบผิวผิดข้างนะอีกข้างล่างอีกข้างบนนะโอเคปะพิมพ์ว่าเข้ามาหน่อยนะฮะแล้วก็ยังไงฮะหมอฟันพิมพ์ว่าเข้าเสร็จนะเข้าไปที่ไลน์แอดด็อกเตอร์ฟันแล้วก็ไปซื้อดักตันโปรเอ็นบหมออย่างนี้เหรอใช่ฮะเฮ้ยมันดีมากเลยนะทุกคนนะโชว์ขายของอีกแล้วนะหมอสันเฮ้ยถ้าวันนี้ไลฟ์เรื่องเข่านะไม่ขายไม่ได้นะมันดีนะทุกคนวันนี้เราไลฟ์กันตรงจุดนะทุกคนนะโอเคยอกต่อฮะเขาขอบคุณมากฮะเขาเคยฮะคุณเราบอกเขาเคยนะคุณคนเราบ้านน่ารักมากครับเขาเคยฮะคุณมาไลฟ์สวัสดีครับคุณอารัตสวัสดีครับนะคุณยี่ฝาสวัสดีครับนะเขาเอาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมเนี่ยกดแชร์แล้วแล้วนะกดแชร์แล้วแล้วนะเขาโอเควันนี้ใครเข้ามานะต้องหายปวดเข่านะหมอเอาหายอย่างนี้เลยเหรอใช่เอาหายกันผ่านจอเนี่ยแหละฮะมันต้องหายจากความรู้ก่อนฮะมันต้องหายจากความเข้าใจก่อนฮะมาดูประเด็นคืออะไรฮะผมจะนั่งสูงนิดนึงนะเหมือนกล้องมันตกมันต่ำไปนิดนึงโอเคน่าจะชัดขึ้นเอาภาพชัดเสียงชัดนะฮะโอเคนะครับพี่อะไรนะพี่ปูมาด้วยเหรอไหนพี่ปูมาเหรอไม่เห็นนะคิดถึงอ่ะพี่ปูนะฮะอ๋อไม่ไงพี่ปูสวัสดีครับนะฮะทานอยู่ค่ะโอเคเขาไปต่อไอ้พอนั่งฝูมันก็ตกไหมมันกล้องมันก็ตกอีกมานั่งหน่อยนะโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะอ่านมาจากตรงไหนทีมงานทำไมไม่เห็นนะอ๋อในไลน์โอเคดีใจด้วยครับในไลน์โอเคเราหาไม่เจอในนี้อ่ะทีนี้ฮะวันนี้ผมรู้ไหมฮะว่าปวดเข่าที่คุณเป็นฮะประเด็นที่หนึ่งก่อนนะวันนี้หัวข้อคืออะไรปวดเข่างอเข่าไม่ได้ถูกไหมไม่หายสักทีนะเพราะไม่รู้เรื่องนี้ข้อที่หนึ่งฮะวันนี้คุณเป็นเข่าเสื่อมจริงหรือเปล่าหมอก็เข่าเสื่อมนี่ก็ไปหาหมอบอกเป็นเข่าเสื่อมมันจะได้เป็นเข่าเสื่อมได้ไงฮะอ่ะคุณมาฟังเคสนี้ฮะเคสนี้ฮะเป็นผู้หญิงฮะอายุสัก60ได้ฮะคนนี้มาจากนครปฐมปะไม่รู้นครปฐมราชบุรีจำไม่ได้แล้วเอาว่ามาไกลแล้วกันนะมีแผนเรื่องการปวดเข่านะปวดเข่ามีเสียงในเข่ามั้ยมีเสียงในเข่าด้วยฮะโอ้โหเหมือนมากฮะมีเสียงในเข่าด้วยฮะแล้วไงต่อฮะม
ันมีเสียวในเข่าด้วยเออมันก็ใช่เนาะมันก็น่าจะเหมือนนะนะแล้วปัญหาสำคัญครับเขางอเหมือนงออย่างนี้ไม่ได้งองอเข่าอย่างนี้ไม่ได้ฮะเหมือนเวลาที่เขาเดินนะเขาย่านลุกนะเวลาที่เขาเดินนะมันเหมือนแบบมันอ๋อไม่เห็นอีกครับทุกคนมุมนี้นะเหมือนจะงอไม่ได้เหมือนแบบมันจะก้าวเหมือนจะงอแบบงออย่างนี้ไม่ได้นะเหมือนแบบมันต้องเดินเหมือนเขาเรียกอะไรของท่านบอกว่าอะไรเหมือนต้องแบบมันงอไม่ได้อะใช้คำว่าอะไรเออมันงอไม่ได้อะเหมือนงอแล้วมันเจ็บงอแล้วมันตึงฮะมาฟังครับเขาตึงตรงไหนฮะนี่ฮะเขางอตึงตรงนี้ฮะดูนะคือเรื่องมันเพิ่งเฉลยตอนจบผมก็เพิ่งรู้นะวันนี้ผมก็เลยจะมาต้องบอกทุกคนตั้งแต่วันนี้เลยมาเฉลยตอนจบมาฟัง5ครั้งเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาเจ็บหนักเพราะอย่างนี้นี่เองเราลืมบอกเขาไปนะงอเขาเจ็บตรงนี้ฮะงอแล้วมันตึงตรงนี้ฮะคุณลองเช็คดูฮะวันนี้เวลาคุณเดินไปเดินมาแล้วคุณงอเข่าฮะแล้วคุณเจ็บเข่าคุณเจ็บด้านหน้าหรือด้านหลังใครหน้าพิมพ์หน้าใครหลังพิมพ์หลังอ่ะมาผมช่วยคุณเลยนะเนี่ยใครหน้าพิมพ์หน้าใครหลังพิมพ์หลังโอ้โหมันจะสอนแพงมากนะผมบอกเลยตั้งใจฟังให้ดีๆเอาใครหน้าพิมพ์หน้าฮะใครหลังพิมพ์หลังฮะหมอคะพ่อเป็นหนูไปดูดเส้นขาขาเล็กลงข้างนึงไม่มีแรงเลยค่ะทำไงคะโอเคฮะคุณอ้ายบีฮะอันแรกก่อนเลยฮะอันนี้ผมว่าน่าจะอาการหนักแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มไม่มีแรงแล้วเนาะถ้าปวดไปกินยาแก้ปวดก่อนคือถ้าไม่มีแรงวันที่กินยาแก้ปวดมันจะไม่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันต้องไปฝังเข็มขั้นสูงละโอเคไหมหรือไม่ก็ทำกายภาพกล้ามเนื้อแข็งแรงครับตอบคำถามคุณอ้ายมีนะฮะอ่ะไปต่อฮะผมดูดิขออนุญาตเช็คระบบนิดนึงนะฮะเป็นไงฮะมีหน้าหรือมีหลังสวัสดีฮะอาจารย์หมอฟันหล่อฝุดฝุดขอบคุณมากครับพี่เอน่ารักมากมาทุกไลน์เลยนะฮะนะฮะโอเคด้านข้างเข่าค่ะมาละด้านค่ะมีคนบอกด้านหน้าค่ะใช่เมื่อกี้แหมเราก็ถามไม่ละเอียดเนาะอาจารย์หมอฟันไม่ถามไม่ละเอียดขอโทษทีนะฮะวันนี้คุณเจ็บด้านหน้าเจ็บด้านหลังหรือเจ็บด้านข้างคำถามที่ดีนะฮะวันนี้คุณต้องไปกับผมนะเวลาผมไลฟ์นะเนื้อหาอาจจะนานนิดนึงแต่บอกเลยว่าเข้มข้นบอกเลยว่าเข้มข้นคุณกินต้มยำที่ไหนว่าเข้มข้นแล้วที่นี่เข้มข้นฝุดๆขนาดนั้นเลยหรือมั้งสักนะเขาหัวเราะมาลัวๆหน่อยเฮ้ยจุดนี้คุณต้องหัวเราะแล้วเร็วช่วยหัวเราะให้กับมุกอันแป๊กๆของผมนิดนึงนะคุณโอ้โหนี่กะโยนอันนี้ต้องหาเติมไว้นะเงียบกิ๊บเลยนะเอาหัวเราะมาหน่อยนะนะอาจารย์จะได้มีกำลังใจสอนนักเรียนหน่อยนะโอเคนะครับหน้าค่ะนะฮะคุณนาคาเป็นไงบ้างคิดถึงเคสนี้เป็นไงบ้างไม่ได้ถามตามเลยเคสนี้อยากตามบ้างเป็นไงบ้างครับคุณกาฝานาคาคิดถึงนะฮะผมยังจำคุณได้เสมอนะฮะผมเห็นหมอฟันเป็นพระเจ้าเลยขอบคุณมากๆเลยคนนี้น่ารักฝุดๆนะอ้าวด้านหน้าครับมาคุณพิเชษฐ์ฝากบอกหน้าค่ะอําพอบอกหน้าค่ะคุณอันเดอร์ฟันบอกหน้าค่ะคุณยามาบอกด้านข้างค่ะดีเห็นไหมคุณเปรมจิตบอกหลังค่ะมาแล้ววันนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเรื่องเข่าค่ะเป็นกำลังใจให้นะฮะไหนๆก็มาเจอแล้วก็ไม่อยากพามาหาหมอฟันนะถ้ายังไม่ผ่านะฮะนะคุณแม่บ่นฮะบ่นว่าขาก่งเจ็บด้านหลังมาแล้วโอ้อันนี้เป็นแพ็คคู่ครับคุณวันเพ็ญบอกหน้ากับหลังนะขอบคุณคุณนิติสามากครับที่หัวเราะมาให้นะขอบคุณคุณอรวรรณด้วยนะด้านหน้าด้านหลังนะนะคุณทอยบอกว่าขอบคุณคุณหมอที่รักษาให้หายแล้วค่ะโอ้สุดยอดเห็นไหมฟังเข็มขั้นสูงเดอะเบสครับทุกคนนะด้านบนก็มาเดี๋ยวนะโอ้นี่ด้านบนเลยอันนี้ด้านบนนี่จะนอกเข่าแล้วป่ะฮะมีทั้งหน้าทั้งหลังคุณเห็นไหมวันเนี้ยทำไมเข่าเสื่อมมันมีหน้ามีหลังมีข้างมีอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะเคสนี้ผมก็มาเพิ่งบางเจ็บทุกหน้าเจ็บทุกด้านเลยโอเคไปใหญ่เลยทีนี้คุณลองมาคิดตามผมนะข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอะไรฮะฟังผมนะเอาว่าข้อเข่าเสื่อมกันนะเอาข้อเข่าเสื่อมนะอย่าไปเอาโรคอื่นนะเพราะหลายคนวันนี้ผมต้องการให้คุณรีเช็คว่าวันนี้คุณเป็นเข่าเสื่อมจริงหรือเปล่าผมกล้าท้าเลยคุณเนี้ยคุณที่ฟังมาเนี่ยรวมกันนี่ก็เกือบ500-600 คนเนี่ยที่ฟังกันอยู่เนี่ยหลายคนเป็นเข่าเสื่อมจริงแต่หลายคนไม่ใช่เข่าเสื่อมมันฟันกล้าท้าขนาดใช่ฮะอันนี้กล้าท้าจริงจังนะจริงใจแล้วไม่จริงโจ้ด้วยฮะขำไหมขำได้เหอะนะจริงใจทีมงานร้องเอิ่มเลยนะจริงใจจริงจังแล้วก็ไม่จริงโจ้ด้วยนะทำไมล่ะฮะหมอฟันก็ฉันเจอเคสแบบนั้นน่ะมันเป็นแบบนั้นน่ะมันมีเคสที่หลุดอ่ะเข้าใจเปล่ามันหลุดเป็นได้ไงเอาเคสนี้บอกข้อเสื่อมโอเคอาจจะเป็นข้อเสื่อมแต่วันนี้คุณไข้มาหาผมอาจจะไม่ใช่ข้อคอเสื่อมก็ได้ทำไมเรามาฟันเดี๋ยวผมไม่ดูฮะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอีจิแคปไว้แล้วนะเมื่อกี้แคปไว้แล้วไปไหนแล้ว
นะฮะหนึ่งแคปยังอยู่ฝรั่งยังอยู่สะโพกอยู่เลยฮะเดี๋ยวนะรูปเข่าอีชั้นหายไปไหนดูฮะดูฮะดีซีเดือดเข่าฮะนี่ไปลงทุนไหมมีการเรียนการสอนให้ดูด้วยอันนี้เป็นกระดูกต้นขาครับกระดูกตรงขาจะมี2ชิ้นฮะอันนี้เข่าฮะเข่าตัวนี้จะมีอะไรฮะมีเอ็นอยู่แปะอยู่งี้ฮะปึ๊บเปิดออกมาฮะตัวนี้จะมีอะไรฮะมีตรงนี้เป็นเหมือนเป็นหมอนรองเข่าเนาะเห็นไหมฮะมีเอ็นด้านข้างเห็นไหมฮะมีเอ็นด้านข้างด้านไหนด้านนอกอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้คุณจะบอกว่าการที่คุณงอเข่าไม่ได้คุณเป็นเข่าเสื่อมแล้วฮะการที่คุณปวดแค่เข่าคุณเป็นเข่าเสื่อมแล้วฮะผมขยายภาพให้ดูฮะก็จะเป็นภาพนี้ฮะเห็นไหม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 เห็นมาขยิบหน่อยครับขอโทษครับขอโทษทางช่องแอปดำด้วยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีอะไรบ้างฮะมีหมอนรองฮะมีกระดูกฮะมีเอ็นข้างฮะเอ็นด้านไขว้หน้าเอ็นด้านไขว้ด้านหลังฮะสารพัดเลยฮะแล้วปวดเข่าต้องเป็นเข่าเสื่อมหรอฮะผมไม่เถียงหรอกหมอสั้นว่าคนไทยส่วนใหญ่ปวดเข่าก็ต้องเป็นเข่าเสื่อมอายุเยอะมันก็ใช่ฮะแต่ถามว่าทุกเคสใช่ไหมฮะประเด็นคือเรื่องหมอสั้นเคสนี้ฮะเคสนี้ฮะผมตรวจร่างกายครับสิ่งที่ผมเจอฮะผมเจออะไรฮะผมไม่เจอครับไอ้ตรงนี้ฮะด้านหลังของคนไข้ฮะมันเหมือนมีก้อนนูนๆแข็งๆฮะทุกคนฮะทุกคนฮะวันนี้คุณต้องหายปวดถูกไหมทุกคนฮะจับเลยฮะมีก้อนนูนๆแข็งๆหรือเปล่าฮะเหมือนก้นกบเลยวันนั้นนะฮะอ้าวจับเลยฮะจับ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 ฮะมีก้อนนูนๆแข็งๆไหมฮะมีหรือเปล่าฮะมีหรือเปล่าฮะเคสนี้คุณหมอบอกข้อเข่าเสื่อมล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าแต่ประเด็นคือคุณหมอจะให้ผ่าตัดเนาะแต่คนไข้ไม่อยากผ่าตัดผมจำไม่ได้มันจากราชบุรีเนาะเขาไปถมไม่รู้ว่าปรากฏว่าอะไรฮะผมตรวจร่างกายฮะเอ็กซเรย์ผมบอกกันเลยว่าเอ็กซเรย์เข่าชิดกันฮะผมไม่ได้ถ่ายรูปเข้ามาเอ็กซเรย์เข่าคือชิดกันเลยฮะเข่าคือชิดกันเลยรู้ว่าเป็นลักษณะของเข่าเสื่อมเลยแต่ผมตรวจไปเจอก้อนฮะก้อนที่อยู่ด้านหลังเข่าครับทุกคนฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคำถามครับวันนี้ฮะสมมติชื่อคุณแหละคุณฟ้าแล้วกันผมนึกชื่อเขาไม่ออกจำไม่ได้แล้วคุณฟ้าแล้วกันคุณฟ้าการที่คุณฟ้างอเข่าไม่ได้เป็นเพราะเข่าเสื่อมจริงเหรอฮะไม่ใช่เลยฮะเขาเป็นจากอะไรฮะเขาจากเป็นจากเอ็นหลังเข่าอักเสบฮะใช่ครับคุณอาจจะมีข้อเข่าเสื่อมอยู่กับคุณฮะแต่ในวันที่คุณมาหาผมอะเขางอแล้วเขาตึงฮะเขางอแล้วเขาตึงด้านหลังฮะผ่าเข่ามาแล้ว5เดือนแล้วค่ะงอเข่าไม่ได้เจ็บอยู่เลยค่ะอยากมาหาหมอฟันค่ะมาเลยฮะคุณคัดอะไรนะอ่านดูคุณคณิษฐาใช่ไหมมาเลยฮะคุณถนัดไฟมอนเนี่ยฮะมาเลยฮะปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ฮะแล้วผมไปเจอก้อนนะผมบอกว่าคุณฟ้าฮะรู้สึกไหมฮะว่ามีก้อนอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกว่าขัดๆเหมือนกันแต่ไม่รู้มันคืออะไรเอ้าแล้วที่หมอที่เขาดูมาเขาไม่ได้ดูเหรอฮะว่ามันมีก้อนบางอย่างอยู่ผมถามตรงนี้เลยครับคุณฟ้าฮะถ้าคุณฟ้าไปผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมฮะคุณฟ้าคิดว่าคุณจะหายไหมฮะโอ้ยผมไม่ดูดิฉันไม่ผ่าค่ะคุณหมอไม่อยากผ่าเลยมาหาหมอเนี่ยฮะเอาผมถามตรงๆเลยฮะผมบอกเลยฮะว่าเคสนี้ถ้าไปผ่าถ้าปัญหาคือการงอเข่าไม่ได้ถ้าปัญหาคือการงอเข่าไม่ได้ที่เกิดจากการเจ็บด้านหลังเข่านะฟังให้ชัดนะถ้าปัญหาเกิดจากการงอเข่าไม่ได้ที่เกิดจากบาดเจ็บด้านหลังเข่านะเคสนี้ก็ยังงอเข่าไม่ได้เหมือนเดิมจริงเหรอหมอจริงครับเพราะผมเคยเจอเคสลักษณะนี้นานมาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเคสไหนแต่คือนานแล้วผ่าเนี่ยเหมือนเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาเนี่ยเหมือนคุณไฟมอนเมื่อกี้เพราะงอเข่าไม่ได้แต่ปัญหามันอยู่ด้านหลังเข่าคนไข้เป็นเอ็นหลังเข่าอักเสบปวดเข่าไม่ใช่เข่าเสื่อมเสมอไปผมบอกประมาณรอบที่ล้านชัดไหมฮะปวดเข่าไม่ใช่เข่าเสื่อมเสมอไปอย่าเพิ่งฟิกอันนี้ผมไม่ได้ว่านะมีอยู่ที่หนึ่งอันนี้คนไข้เล่าให้ฟังคือไปปั๊บนะฮะหมอก็เอ็กซเรย์ฮะแล้วก็เป็นเข่าเสื่อมฮะวันนี้ผมฝากให้คนฮะคุณจับเข่าตัวเองสักนิดนึงฮะข้อเข่าเสื่อมคุณตรวจร่างกายเองก็ได้ฮะคุณไม่ต้องมาให้ผมตรวจเลยฮะเอาจริงเดี๋ยวหมอเจอผมจะบอกต่อไป
แต่ว่าถ้าคุณเช็คด้านหลังเข่าคุณมีก้อนป่ะถามว่าก้อนอะไรหมอฟันผมไม่รู้ว่าก้อนอะไรฮะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นผังผืดก็เป็นไขมันมี2 อย่างเพราะก้อนมันดุกดิกดุกดิกได้แต่ไม่ใช่กระดูกแน่นอนผมเคยเจอเคสหนึ่งครับเป็นเคสผู้ชายอายุแค่30กว่าปีนะผมเป็นหมอดมยาสลบเป็นวิสัญญีแพทย์ผมก็แปลกใจว่าเคสนี้ทำไมมาผ่าตัดเพราะว่าอ๋อจริงๆแล้วคนไข้ไม่ใช่เข้าเข่าเสื่อมแต่ว่าเป็นเนื้องอกในกระดูกโอ้อันนี้ปูดเป็นก้อนเลยฮะแล้วก้อนมันอยู่ด้านหลังเหมือนกันฮะแล้วแต่ก้อนเนี้ยมันจะฟิกครับมันจะขยับไม่ได้เป็นไงครับทุกคนตรวจได้ยังครับตรวจสิครับตรวจเร็วตรวจอยู่ไม่ต้องมาเจอผมก็ได้เนี่ยตรวจเร็วเช็คเพราะฉะนั้นถ้าคุณเช็คแล้วคุณเจออะไรผิดปกติผมบอกเลยว่าการที่คุณงอเข่าไม่ได้อาจจะใช่ไหมว่าอาจจะนะไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมนะฮะโอเคไหมเอาวงเล็บถ้าคุณเจ็บจับด้านหลังด้วยอ้าวใครมีพิมพ์มีฮะใครไม่มีพิมพ์ไม่มีมาฮะใครมีพิมพ์มีฮะใครไม่มีพิมพ์มีฮะมันไม่มีเบียบไม่มีฮะไม่มีเยี่ยมมากครับนะคุณที่สามไม่มีอยู่แล้วฮะอย่างคุณกิตสนามีฮะไปเช็คเลยฮะว่าก้อนนี้คืออะไรฮะถ้าก้อนขยับได้สบายใจได้ว่าอาจจะไม่ใช่เนื้องอกอะไรอันตรายแต่ถ้าก้อนฟิกผมแนะนำให้คุณไปรีบไปเอ็กซเรย์ฮะเคสบางเคสเอ็กซเรย์ก็ต้องทำฮะเคสบางเคสไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นฮะแต่ไม่ต้องมาทะลึกทะล่า MRI นะยกเว้นว่าคุณรวยจัดก็ไม่ว่ากันนะเพราะการวินิจฉัยเข่าเสื่อมเขาได้วินิจฉัยจากเอ็กซเรย์เป็นส่วนใหญ่โอเคไหมนะครับเคลียร์ทันไหมฮะไม่มีฮะมาดีมากครับคุณนารินีไม่มีฮะโอเคไหมฮะหมอคะที่จัดยาให้รีคืนนี้ได้หลับได้ลึกเลยค่ะโอ้ดีใจด้วยครับนะฮะการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะฮะถ้าใครปวดแล้วไม่ได้นอนนี่หนักเลยฮะพาวินีบอกไม่มีฮะคุณศิริบอกไม่มีคุณศิริบอกไม่มีคุณเอบอกไม่มีคุณรัชนีบอกไม่มีฮะจับคำของคุณแฟนด้วยนะไม่มียอดเยี่ยมมากฮะใครตอบไม่มีฮะอย่างน้อยคุณสบายใจได้ครับนึกภาพปะประเด็นอีกคราวนี้เอาล้ำกว่านี้คนนี้ก็บอกว่าแต่หมอช่วยทำให้มันไม่ต้องไม่อยากผ่าอยู่ดีอะไม่เอามันออกเลยได้ไหมโอ้โหอันนี้ผมก็บอกจะใช้เวลานิดนึงนะฮะอาจจะย่อได้แต่ผมก็ไม่การันตีว่าขนาดว่าเอาเข็มทำให้มันหายไปเลยได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นก้อนอะไรเนาะแต่ว่าการสัมผัสคือไม่เป็นไขมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นไขมันก็เป็นผังผืดมี2 อย่างแค่นั้นนะครับนะทีนี้ย้อนกลับมาครับผมถามฮะถ้าเป็นไขมันมันก็คือมันออฟสตั๊กถูกไหมมันเหมือนมาทำให้หลังเข่าคุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรล้างอยู่อ่ะเวลาคุณงอมันก็จะไปลึงล้างมันคุณก็จะงอเข่าได้ลำบากแต่ในคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมปัญหามันมักจะอยู่ด้านหน้าฟังอีกครั้งงอเนี่ยปัญหาอยู่ด้านหน้าแต่ปัญหาหมอฟันอ่ะข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้างคุณลองคิดดูเวลาหมอฟันพูดอันที่หนึ่งฮะใครอยากรู้พิมพ์อยากแล้วกดแชร์เดี๋ยวนี้แล้วก็หัวเราะมารัวๆเร็วนะกดแชร์หัวเราะนะแล้วอย่าลืมไปสั่งด็อกเตอร์ฟันโฟยฟันเก่าก็ก่อนละอันนี้ขายของตลอดโอ้มันดีอ่ะโอ้ไม่อยากจะอวดนะทุกคนขออวดหน่อยเถอะล่าสุดเนี่ยมีคนมาอวดแบบว่ามาอวดในคลินิกเลยนะฮะคือไปขโมยของแฟนกินฮะเดี๋ยวผมขออวดหน่อยฮะระหว่างจะพูดว่าไอการเข่าเสื่อมคืออะไรนะนี่ขออวดหน่อยเลยภูมิใจฮะของที่เราทำมาแล้วมันทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นนี่เคสนี้ฮะก็เป็นนักธุรกิจสาวนะฮะคุณพ่อหรือคุณแฟนเขาเป็นคอทับเส้นประสาทนะฮะคุณหมอไม่อยากผ่าตัดนะก็ฟื้นไปทานนะแต่อันนี้แอบไปกินฮะคนนี้แอบไปกินฮะดูนี่มีอวดนี่ได้ก่อนหน้านี้ทานนี่ๆๆๆอ๋อก่อนนั้นคือรู้สึกว่าเราออกกําลังกายแล้วเราจะเข้าขออวดนี่ขออวดนี่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำในข้อมันก็ลดลงธรรมชาติตามอายุเห็นป่ะเราลองพอมาที่นี่เราได้มาเจอตัวเนี้ยค่ะแล้วลองกินไปคือความรู้สึกคือจากที่มันเจ็บอะปกติแค่เราเดินขึ้นบันไดนิดนึงเนี่ยมันก็จะเสียวที่หัวเข่าใช่มั้ยคะแค่ทานไป2วันเนี่ยค่ะวันที่2นี่คือรู้สึกเลยว่าเราไม่เจ็บหัวเข่าแล้วนี่ภูมิใจมากนะสุดยอดดีใจแล้วก็สามารถสควอทท่าแบบของเขาดีจริงได้โดยที่เราไม่สควอทได้ฮะทุกคนก็แนะนำนี่มันยิ่งกว่ารักษาเข่าเสื่อมแล้วนะอยากเป็นกำลังใจให้คนที่รู้สึกว่ามีอาการอย่างนี้อยู่ฮะอันนี้ช่วยได้เลยค่ะขอบอกเลยค่ะมันดีมากค่ะได้เลยมันดีมากเลยค่ะนี่ต้องมือหน่อยขอว่าใจรัวๆหน่อยฮะอันนี้ผมไม่ได้อยากให้ดูฮะผมอยากให้ดูอันนี้ฮะผมชอบอันนี้มากคนไข้ตะคอโชว์ฮะนี่เป็นคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะปกติข้างนี้ข้างนี้จะ
างนี้มันไม่เป็นไรแล้วเราลงเราจะลงได้สุดข้างนี้เราจะลงได้แค่เนี้ยเพราะว่าเราเป็นไงเมื่อก่อนเนี้ยแค่นี้ไปอะไรเงี้ยตอนนี้เราลงได้สุดนี่ออกกำลังกายได้มีความสุขมากขึ้นลงได้สุดเลยยิ่งท่านนี้ยิ่งไม่เจ็บเลยโอเคทีคือคนไข้คนนี้ยังไม่ได้ถึงขนาดปวดมากครับทีคือเขาแค่ลักษณะของการเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บได้ยินไหมฮะเขาบอกมีเสียงในเข่าได้ยินไหมฮะว่าเขาบอกมีเสียงในเข่าใครกดอยากแล้วบ้างฮะเดี๋ยวผมจะตอบให้ฮะว่าเข่าเสื่อมมีอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปฮือดร.ฟันปุ๋ยมาครับหมอนี่ขายของตลอดเฮ้ยปกติผมไม่เคยขายอะไรนะมีขายแบบขายคอร์สออนไลน์กับขายไอ้นี่แหละขายนี่แหละชอบมากนะฟังเข็มมาบอกมาฟังเข็มไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดนะดูอยากขอบคุณมากครับที่พี่พิมพ์อยากปวดเข่าครับแน่นอนคุณพี่อยากอาบเจ็บที่เข่าเมื่อกี้ได้ยินไหมว่าน้ำในข้อมันเข่ามันลดลงมันก็เลยมีการฝีถูกปะนะฮะฝีนะฝีกันของข้อเข่าไม่ใช่ฝีสานะฮะขำไหมโอ้โหเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเนี่ยขำหน่อยเถอะนะอ่ะขำไม่หน่อยแล้วนะอันที่สองครับคุณจะมีการเสียวเข่าฮะอันที่สามคุณจะมีการมีเสียงในเข่าฮะเพราะมันฝีกันฮะอันที่สี่ครับคุณจะมีการปวดบวมแดงร้อนได้ฮะอันที่ห้าฮะคุณจะมีการเจ็บมากขึ้นเวลาที่คุณแอคทิวิตี้เช่นขึ้นบันไดลงมาได้นั่งกับพื้นหรือสควอทเป็นต้นอย่างเคสนี้เป็นต้นเห็นไหมพอเขากินแล้วเขาเข่าลื่นฮะเราได้ฟันโฟยมันเข่าข้อคอหลังอันนี้การันตีแน่นอนกินแล้วเข่าลื่นฮะคุณเก็ตปะเนี่ยฟื้นได้ที่ไหนครับทักไปที่ไลน์ @drsun เลยฮะแล้วบอกขออาหารเสริมไปขอดร.ฟันโฟยอินวันฮะเคลียร์นะอันนี้เป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่เป็นยานะทุกคนเคลียร์นะนี่ทานดร.ฟันเนี่ยต่อเนื่องมา3เดือนก่อนออกกำลังกายสบายมากค่ะวันนี้ไปออกกำลังกายไม่มีการเจ็บเลยค่ะนี่คุณอรวรรณสุดยอดเห็นไหมคนไปวิ่งเพจ5เออมีคนไปวิ่งเพจ5แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพจ5คืออะไรแต่ว่าใครรู้ก็พิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันแต่ผมรู้แค่ว่ามันน่าจะวิ่งเร็ววิ่งได้เร็วขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะไอสารนี่ฮะขายของเพราะงั้นเลยฉันมันมีส่วนที่ผสมคล้ายน้ำที่สุดที่เติมเข้าไปในข้อเขาคุณฟังไหมได้ยินไหมว่ามีเสียงมีเสียวเมื่อกี้คนไข้คนนี้ก็บอกว่าอาการมันลดลงแล้วเขาลงได้มากขึ้นทันปะทันปะแต่เมื่อไหร่ที่คุณบวมแดงร้อนแสดงว่ามันอักเสบเยอะข้อที่4อ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่อาการมันบวมแดงร้อนแสดงว่าอักเสบเยอะคุณต้องทำไงครับคุณต้องอยู่กระบวนการอักเสบก่อนคุณจะไปฝังเข็มขั้นสูงหรือคุณจะกินยาก็ได้เคลียร์นะมีผลข้างเคียงไหมครับหมอง่วงฮะมันจะมีบางคนกินแล้วง่วงนิดหน่อยแต่บางคนก็ไม่เกิดฮะบางคนก็กินแล้วหลับไม่ตื่นเหมือนเดิมผมกินก็ไม่ได้ง่วงแล้วแต่คนนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นผลของที่ชัดเจนเคลียร์นะทันเนาะคำถามครับ5ข้อที่ผมพูดมีงอเข่าไม่ได้ไหมฮะนั่นแสดงว่าอะไรครับปวดมีเสียงมีเสียวหูขอบคุณมากมีคนตอบเพจ5เท่ากับวิ่ง1กิโลใช้เวลา5นาทีอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเร็วไหมอ่ะคุณบุญอะไรนะคุณบุญตาแสดงว่าเร็วไหมคือเราก็ไม่ใช่นักวิ่งเราก็เลยไม่รู้แต่1กิโลก็ไกลอยู่นะเธอไม่รู้แต่เขาบอกวิ่งเพจ5ได้แล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่เขาดีใจมากแต่เราก็ไม่รู้ไอ้เพจ5คืออะไร นะมีคนตอบมานะเพจ5คือระดับเร็วเท่ากับพี่ตูนบอดี้ฟันแลมแล้วค่ะโอ้โหพี่ตูนวิ่งเร็วอยู่นะสุดยอดเออนะฮะก็ใครเจอพี่ตูนก็บอกพี่ตูนนะไม่เกี่ยวนะเอาวิ่งเร็วนี่นะเห็นไหมเฮียนะถ้าพ่อไปโรคไตทันได้ไหมฮะทันได้ครับมันไม่ได้ลงตับลงไตฮะกินแล้วเจริญอาหารด้วยค่ะคุณที่สาวดีมากครับยอดเยี่ยมโอเคเป้าปวดเสียงเสียวปวดบวมเนาะอันนี้คุณต้องไปจัดการเรื่องความปวดของก่อนแต่เอาเข็มให้สูงดีจังก็ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันนี้คือขึ้นเป็นลงมาได้กับพื้นแต่ประเด็นที่ผมจะฝืนคืออะไรครับห้าข้อนี้ไม่ได้มีงอเข่าที่ผมสอนและการที่งอเข่าไม่ได้ถามว่าเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมไหมผมตอบเลยว่าแตนเป็นครับแต่ไม่ 100% ถามว่าทำไมถึงเป็นนะเพราะเวลาที่คุณงอเข่ามากๆเข่าจะสีกันมากขึ้นแต่คุณจะเจ็บด้านหน้าไม่ก็ด้านข้างจะกระซิบทำไมหมอสันเข้าใจป่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้าไม่ก็เป็นด้านข้างด้านหลังมีไหมมีครับหมอฟันเคยเหมือนกัน
แต่ด้านหลังมันจะมีแผลที่มันเกิดจากการบาดเจ็บจากหินปูนที่มันเกิดจากการเข่าที่มันเสื่อมแล้วเขาเกิดการฟ้างลึกไปไหมจะสอนลึกไปไหมคือที่มันเกิดจากการฟ้างแล้วมีหินปูนและหินปูนนั้นน่ะมันไปรบกวนตรงคอสไม่ใช่คอสเดฟเป็นตรงอยู่ก็ลืมชื่ออะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรนะกล้ามเนื้อชื่อว่าอะไรตรงนี้ตรงนี้แฮมสติงโอ้ยนึกชื่อแฮมสติงไม่ออกนะทันไหมทุกคนไม่ทันนะหมอซอนนี่ฮะในเวลาที่คุณเข่าเสื่อมผมบอกแล้วผมสอนลึกแล้วยังไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนไอ้KFT ยังไม่ได้พูดเลยตอนนั้นจะพูดอะไรอีกขนาดนี้เลยเวลาที่คุณเกิดการชิดกันของข้อเข่าแล้วมีการอักเสบอย่างนี้นะฮะมอนมาเล็กลงมีการสีกันของตรงนี้ร่างกายพยายามคอมเพนเซตหรือพยายามซ่อมแซมพยายามจะสร้างกระดูกมาใหม่กล้าท้าเลยนะถ้าคุณเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณไปเอ็กซเรย์แล้วคุณเจอกระดูกงอกอันนี้คือคุณเป็นข่าเสื่อมแล้วฮะแล้วไอ้เจ้ากระดูกเนี้ยพอมันไปรบกวนไอ้ตรงเอ็นที่อยู่ด้านหลังนะก็คือตรงบริเวณคอสไดเซตไม่ใช่ก็ได้เสื่อมอยู่ด้านหน้าตรงบริเวณของอะไรอย่าลืมละอยู่ก็เป็นบอกแฮมสติงโอ้ยนึกไม่ออกแฮมสติงแล้วจะทำให้คนไข้มีการเจ็บด้านหลังเข่าซึ่งโอกาสนี้ไหมมีแต่น้อยมากทันไม่ทันใครทันพิมพ์ว่าโอเคไหมหน่อยทันไม่ทันใครทันพิมพ์ว่าโอเคไหมหน่อยหรือว่าผมสอนเร็วไปหรือผมสอนยากไปเข้าใจไหมเนี่ยเห็นภาพไหมเนี่ยต้องหาภาพให้ไหมเนี่ยต้องหาภาพไปไหมเนี่ยเข้าใจไหมถ้าขอเสพต้องรักษาเสพไปก่อนใช่ครับผมถูกต้องถ้าเสพเยอะต้องรักษาถ้าอารมณ์แบบบวมเยอะโอ้โหอันนี้คุณต้องไปเคลียร์ก่อนอย่างล่าสุดก็มีมาเหมือนกันเข่าบวมเป่งเลยผมก็ต้องฝังเข็มก่อนให้มันการเบอร์เฟรมมันเงียบก่อนมันจะบวมแล้วมันจะร้อนมันจะบวมแดงร้อนทันอยู่ใช่ไหมทุกคนโอเคโอเคเก็ตเนาะเก็ตเนาะทันโอเคค่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ามีได้ไหมมีได้ครับแต่น้อยฮะนั่นคือกรณีที่คุณเป็นซีเวียร์หรือเป็นรุนแรงแล้วมีกระดูกงอกเยอะมากแล้วและกระดูกนั้นเราไปกวนด้านหลังครับเคยจะอยู่ครั้งนึงตั้งแต่ฝังเข็มมาเคยจะอยู่เคสนึงแต่คนนี้จะทำไม่ได้ก้อนแต่ข้างหลังอ่ะมันจะเหมือนเป็นแผลเลยมันจะเหมือนแบบมีช้ำเลือดช้ำเลือดอ่ะแบบนั้นเลยโอเคไหมโอเคนะทุกคนโอเคโอเคอ่ะโอเคอ่ะนี่โอเคนี่แหละโอเคเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับอย่าเอะอะว่าปวดเข่าคือเข่าเสื่อมนะฮะเคลียร์เนาะวันนี้ผมสอนคุณแล้วแล้วก็เช็คยังไงว่าคุณมีเสียงหรือมีเสียงหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะไม่มีเสียงผมมีวิธีสอนฮะโอ้โหวันนี้สอนได้หมดทุกคนเป็นหมอเนี่ยใช่ฮะคุณแค่งอฮะขอโทษนะมันหุ่นจะหุ่นน้อยนี่ชื่อสติสันลี่เนาะงองี้ฮะงองี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บงี้งี้แล้วคุณเอามืออีกข้างนึงคุณจับมืองี้แล้วคุณลองดูซิครับว่ามันมีความรู้สึกของการสีกันหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะเริ่มมีแพงมากเคลียร์นะฮะทุกคนแล้วก็ไปกินบัตเตอร์ฟันฟอยด์มันกับข้อคอหลังละเพื่อเติมน้ำโอเคเนาะโอเคสวัสดีค่ะคุณหมอดีใจมากๆเลยค่ะที่เจอคุณหมอกินอาหารเสริมคุณหมอดีขึ้นมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนไปรักษาทางโรงพยาบาลคลินิกฉีดยาจนหมดใจไม่อยากจะไปหาหมอแต่มันจะคิดหมอฟันเราฝากอาหารเสริมมากินพอกินไปได้3วันดีขึ้นจนขึ้นบันไดได้เดินบันไดได้เดินไปได้ไกลขอบคุณที่มาเจอคุณหมอขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากๆขอบคุณสิริมนต์นะโอ้สุดยอดเห็นไหมคุณรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะคลอดไอ้เจ้าสิ่งนี้ออกมาเนี่ยผมใช้เวลามาตั้ง2ปีในการทำเรื่องของการวิจัยในการเรื่องของการศึกษาเรื่องของการถามคนที่ป่วยจริงๆกว่าจะออกคลอดมันมาได้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแล้วครับการที่แบบชีวิตทุกคนมีความสุขดีขึ้นแฮปปี้และไม่ต้องผ่าตัดเพราะผมไม่ชอบการผ่าตัดอยู่แล้วไม่เห็นแม่ดูผ่าแล้วสี่รอบฉันก็ไม่ชอบแล้วโอเคไหมโอเคครับไม่ชอบเลยด้วยการผ่าตัดเคลียร์ไหมทุกคนเห็นไหมของมันดีจริงอยากรู้ละเอียดไปดูในคลิปในแอปแดงว่าเคล็ดลับหายโปรตีนเส้นเข่าเสื่อมได้ไม่ต้องกลับมาเป็นฟัมผมจะบอกคุณนะฟอมบุ้งสนมบัตรอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองมันทำอะไรเอาว่ามันดีเนาะถ้าไม่คิดแล้วก็ไปกินเถอะมันดีกินไปเถอะเนาะจะได้มีชีวิตดีเหมือนคุณฟิลิมอนเนาะหรือแบบคนที่เขาวิ่งได้เพจห้างก็ไม่รู้คืออะไรแต่เมื่อกี้มีคนตอบแล้ววิ่งได้เร็วมาก1นาทีอะไรนะ1นาที1เอ่อ5นาทีวิ่งได้1กิโลโหเร็วจริงนะครับเคลียร์นี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ครับไปต่อฮะเดี๋ยวไม่จบฮะประเด็นที่2ฮะไปยังใครพร้อมไป2พิมพ์2 2 2แล้วก็หัวเราะมารัวๆประเด็นที่2ครับพิมพ์2 2 2แล้วก็หัวเราะมารัวประเด็นที่2ยังอยู่ในเคสนี้ฮะประเด็นที่2ยังอยู่ในเคสนี้ฮะและผมบอกเลยว่าประเด็นที่2นี้ผมพูด
ผมว่าผมพูดไลฟ์ทุกไลฟ์ผมพูดประเด็นที่2หมดนะแต่ก็ยังอุตส่าห์มีคนไข้อีกแล้วเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องแชร์เดี๋ยวนี้วันนี้ถ้าคุณไม่แชร์โอ้โหเป็นไม่ได้หมอสันวันนี้เรื่องนี้คนปวดเข่าต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้โอเคไหมเรื่องนี้คนปวดเข่าต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้รักษาโรคอะไรครูไม่เอกรักษาโรคทับเส้นหรือเปล่าถ้ารักไหนผมฟังยามาแล้วต้องถามว่าต้องไม่รู้ถ้ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้รักษาเข่าหรือรักษาทับเส้นเนาะอ่ะต่อไม่ขึ้นอย่างเนี้ย2 2 2โอเคอยู่2 2 21กล่องมีกี่เม็ดครับราคาเท่าไหร่1กล่องมีทั้งหมด15เม็ดครับราคา 2,500 บาทครับ 2,500 บาทแลกกับเขานะทุกคนแลกกับคุณไม่ต้องมาปวดเข่าแลกคุณกลับไปวิ่งเพจ5ได้ไม่รู้คืออะไรแต่อยากพูดชอบมันวิ่งเร็วแล้วกันเอาแลกกันที่เมื่อกี้คุณสคอร์ตได้นี่มันฟันไม่ได้อินเอาว่าคุณหายปวดเหมือนคุณศิริมนต์ก็โอเคแล้วป่ะเออจบนะจบนะโอเคนะนะแต่ตอนนี้นี่มีโปรโมชั่นนะฮะ4กล่องโอเค 10,000 บาทนะครับเหลือเพียง6มันเท่าไหร่นะ 6,990 บาทนะแล้วถ้าสั่ง6กล่องจะเหลือเพียงจาก 15,000 บาทเหลือเพียง 8,990 บาทไปกินเถอะดีเนาะวันนี้ยังมีคนมาเหมาเลยนะฮะล่าสุดมีฮ่องกงโทรฮ่องกงมาเหมา 4-5 คนโอ้โหแบบสนใจมากเขาขนกลับบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ต่อไปมันจะไปอินเตอร์เนชั่นแนลครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเอามาจากอินเตอร์เนชั่นแนลก็ตามมันจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็จะไปอินเตอร์เนชั่นแนลกลับไปขายคนอเมริกาแทนอ้าวมากลับมาต่อกันเรื่องของเราตอบแล้วนะตอบแล้วนะคือเรื่องของการทำกายภาพครับคุณคิดว่าการทำกายภาพข้อเข่าเสื่อมวันนี้คุณทำถูกหรือยังครับคุณคิดว่าคุณที่เป็นข้อเข่าเสื่อมวันนี้คุณทำถูกหรือยังครับคุณอยากรู้ไหมครับว่าคุณอยากรู้ไหมครับว่าทำไมเคสผมเพิ่งรู้ตอนจบผมก็ลืมเช็คไงตอนแรกก็ลืมเช็คทำไมเคสนี้เขาโคตรตึงด้านหลังเข่าเลยหน้าเข่าเขาไม่ค่อยตึงแต่ตรวจแล้วมีเสียงนะอันนี้มีเสียงจริงอันนี้ไม่เสียงแต่คือมันตึงคือมันเทหลังเยอะว่ากับเทด้านหน้าคือคนไข้บางคนอาจจะเป็นทั้งสองอย่างไงเมื่อกี้เราบอกคุยกันเนาะเป็นข้อเข่าหรือเป็นหลังเข่าก็ได้เนาะหรือบางคนเกิดที่เข่ามันสีกันด้านในถูกปะถ้าคุณเอ็กซเรย์มาดีมันอยู่ในมือถือเครื่องนี้ไอ้เฟลงอ่ะเข่ามันจะชิดกันเพราะมันชิดกันอ่ะไอ้ตรงที่มันสีกันตรงเนี้ยมันจะเกิดการบาดเจ็บแล้วคุณเนี่ยชอบปวดด้านเนี้ยขอโทษครับเนี่ยฮะด้านในเนี้ยแล้วคุณก็จะเจ็บ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 พอเจ็บเจ็บแล้วไงแล้วไงมันเจ็บแล้วไงไม่อยากลงคุณก็เดินเงี้ยเนี่ยคุณเดินเงี้ยเดินนี่เขาท่าจะเดินเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วคุณรู้นะคุณฟังผมหมอสันดีๆนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมขยับกล้องนี้นะนี่โอ้โหวันนี้ไม่ปิดมุมเวลาที่คุณเดินแบบนี้ฮะอันนี้ไม่เห็นขอโทษแอปแดงแอปดำไม่เห็นแอปดำดูหน่อยฮะนี่เวลาที่คุณเดินนะปกติอยากรู้ไหมว่าคนปกติเป็นยังไงหมอฟันแล้วดิฉันเดินผิดปกติหรอคะไม่เชื่อเราคุณลองเดินดูสิเวลาที่คุณเดินไม่ได้อย่างนี้ถูกไหมเดินยังไงกับมันก็เดินอย่างนี้เนี่ยก็เดินเข่าตรงแต่คนเข่าเสื่อมจะเดินอย่างนี้ครับเพราะอะไรฮะทำไมเขาต้องเดินบิดแบะขาออกฮะเพราะเขาลงแล้วเขาเจ็บตรงนี้ฮะเขาเจ็บด้านในฮะมีส่วนน้อยจะเดินแบบนี้ฮะคือเจ็บด้านนอกแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บด้านในฮะจริงไม่จริงจริงไม่จริงพิมพ์จริงมาใครเป็นเดินอย่างนี้พิมพ์จริงมาให้หน่อยแล้วกดหัวเราะมาดูนี่ข้าวเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วคนไข้มาผมเดินเป๋หมดอ่ะบางคนเป็นข้างเดียวถูกไหมก็ไปลงอีกข้างหนึ่งคุณก็จะเดินยังไงคุณจะเดินเทอย่างนี้คุณจะเอาน้ำหนักไปลงข้างนี้แล้วข้างนี้คุณผ่อนถึงถ้าคุณเดินได้ขนาดนั้นคุณไปซื้อไม้เท้าเถอะเนาะโอเคไหมไปซื้อไม้เท้าเถอะขายไม้เท้าเลยดีไหมนะยังมีคนใช้ไม้เท้าผิดเยอะแยะเหลือเกินสมมติฟันขายไม้เท้าจะมีคนซื้อไหมเดี๋ยวจะขายไม้เท้าแล้วเนี่ยวันเท้าที่แล้วก็จะมีคนใช้ไม้เท้าผิดผมก็ไม่เข้าใจว่าร้านเขาไม่ได้สอนวิธีการใช้ไม้เท้ามาหรอกคือไปเออช่างมันเถอะเดี๋ยวจะไม่จบท่านจะมีหลายเรื่องต้องเล่าใครอยากดูเรื่องไม้เท้าไปดูคลิปที่หมอฟันไลฟ์กับหมอเอียมนะฮะนะฮะโอเคไหมทุกคนนี่ไงจริงค่ะเห็นไหมจริงค่ะตอนนี้ท่านถูกแล้วค่ะจริงค่ะหมอพูดถูกจริงค่ะเห็นไหมมันจะเบ้อย่างนั้นฮะแล้วพอยิ่งเบ้ฮะมันจะเบ้ขึ้นเรื่อยๆฮะทีนี้สังเกตฮะอนาคตคุณข่าวคุณอาจจะเบิร์นแม่ผมขาโกงฮะนึกภาพว่ามันจะกลายเหมือนป้อมข้างบนแล้วมันเสียบลงข้างล่าง
แล้วคุณลองนึกภาพดูเข่าคุณมันเกิดมาเพื่อรองรับให้มันคุณยืนตรงแบบนี้แต่คุณไปเดินเบ้เนี่ยกล้องขยับไปขยับมาอ่ะวันนี้ไม่เป็นไรนะอย่าว่ากันนะอ่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะหายได้ทีเถอะพอคุณเบ้เอาเก้าอี้บังอีกเอาพอคุณเบ้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณอย่างนี้แล้วน้ำหนักมันลงไงฮะนี่ฮะเป็นไงฮะลงผ่านปกติน้ำหนักต้องลงนี้อยู่ไหมผ่านตรงมาผ่านตรงเบินด้านด้านด้านของเข่าใช่ไหมอย่างนี้ใช่ปะแต่พอคุณเบ้ฮะมาลงนี้ฮะแล้วก็ไปกดไอ้ตรงนี้เหมือนทั้งที่คุณพยายามจะซัพพอร์ตมันแต่ปรากฏว่าแรงมันกระทำตรงนี้แล้วคุณก็ไงฮะเจ็บแล้วไงฮะแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเคลียร์ยังฮะเมื่อกี้พูดเรื่องกายภาพเนี่ยทำไมพูดเรื่องทาเบ้อยู่ดีเข้าใจยังอันนี้แค่พูดเรื่องว่าไอ้แคลไอ้ที่มันคุณเวลาคุณปวดแล้วเป็นระยะนานๆเนี่ยเพราะฉะนั้นฮะคนปกติต้องเดินให้มันดีฮะถ้าคุณแล้วเดินแล้วไม่ดีแล้วคุณยิ่งเดินไม่ดีอาการปวดขาคุณจะมากขึ้นครับเป็นไงผมวันนี้สอนดีมากถือเป็นข้อที่สองไปแล้วกันนะข้อนี้แถมไม่ได้น่าจะสอนจะพูดเรื่องกายภาพหรือเป็นข้อที่สามไปแล้วกันนะฮะโอเคไหมจริงจริงโหเป็นเยอะเห็นไหมเห็นยังวันนี้คุณต้องรีบรักษาหายปวดแล้วเดินตรงๆเดี๋ยวนี้พอยิ่งเบ้มันจะยิ่งเบ้แล้วจำไว้เมื่อไหร่ที่เข่าคุณมีปัญหาอนาคตหลังมันจะตามมาเพราะน้ำหนักฟุ้นทวงมันจะเปลี่ยนไปคุณจะไม่อยากสมมติคุณปวดเข่าเอาอีกละพูดแล้วมันขึ้นพูดแล้วมันขึ้นหมอฟันขึ้นขึ้นคือช่วยหายปวดหน่อยเถอะขอร้องช่วยดึงพอมันเบ้ถูกไหมเนี่ยมันเบ้ถูกไหมมันเจ็บใช่ไหมคุณเดินยังไงคุณจะเทมาครั้งนี้ถูกไหมพอเนี่ยแล้วหลังเป็นยังไงมันก็จะไม่สมดุลนะฮะไม่สมดุลเนี่ยฮะแล้วไงฮะสังเกตดิฮะสักพักฮะทับเส้นมาอีกแล้วฮะปวดหลังลงขามาอีกแล้วฮะปวดสะโพกลงขามาอีกแล้วฮะมันจะเป็นแบบนี้ฮะตื่นไหมฮะจริงค่ะเนาะเจ็บเข่าด้านในข้างเดียวนะคุณเยาวเรศบอกเห็นไหมเจอมากี่เคสแล้วเจอมาตั้งสองสามมันสองสามมันเข่าแล้วเจอมาตั้งเยอะแล้วเห็นมาแค่จะดูทุกรูปแบบแล้วมั้งในแง่ของการไม่ผ่าตัดนะเราคุยกันก่อนแต่ไอ้เคสที่ผ่าแล้วมาก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะพูดอีกข้อหนึ่งโอเคไหมเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะเออไปเดินให้มันตรงฮะหมอฟันก็มาเจ็บอยู่เด้อไปทำให้มันหายปวดก่อนฮะทำไงก็ได้ฮะโอเคเปล่าโอเคเปล่าเคลียร์นะครับทุกคนการเดินตามปวดนั้นคุณหมอบอกถ้าเดินดูใช่เลยค่ะโอ้ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะคุณมาลาสีนะหายไม่ไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะเคลียร์นะไปดูข้อผิดพลาดข้อต่อไปที่จะบอกปวดเข่างอเข่าไม่ได้ไม่มีทางไม่หายสักทีเพราะไม่รู้เรื่องนี้วันนี้นี่หมอฟันไปดูคลิปกายภาพมานี่โอ้กายภาพนี่มันดีจริงๆขยันทำสุดๆขยันมากๆทำเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นโอ้ผมทำนั้นยืดเหยียดขาตลอดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมทำนั้นยืดเหยียดขาตลอดเลยทำตลอดเลยตลอดเวลาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโอ้โหยิ่งทำยิ่งเจ็บยิ่งทำยิ่งเจ็บทำไมเจ็บแล้วหมอสั้นทำไมมันเจ็บก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องทำเขาบอกว่าต้องเจ็บมันต้องทนใครเป็นแบบนี้บ้างใครกำลังเป็นแบบนี้บ้างถ้าเจ็บต้องทนอ้าวคุณทำยังไงมาดูอันนี้ไม่ได้เนาะมันจริงๆมันต้องเป็นเก้าอี้แบบเดี๋ยวเราสอนเดี๋ยวเขาหาว่าเราสอนผิดทำยังไงดีอ่ะติ๊กต๊อกเดี๋ยวนะผมช่วยตัวเองนิดนึงนะแป๊บนึงนะโคตรทุ่มเทเลยทุ่มเทไปเลยหมอสั้นอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นโอเคติดนิดนึงเห็นได้เนาะได้ไหมเห็นเนาะเห็นเนาะแอปแดงไม่เห็นทำไงดีแอปแดงไม่เห็นทีมงานฮะถือมาถือให้หน่อยฮะแอปแดงมองไม่เห็นฮะมันอยู่แอปแดงอยู่ฝูงแอปฟ้าเห็นแอปแดงไม่เห็นเห็นนะฮะนะโอ้มีคนออเดอร์แล้วสั้นเหรอสุดยอดฮะลายแอดถล่มฮะดีฮะไม่นะฮะคุณมาฟังความรู้ก่อนฮะแล้วคุณจะไปซื้อของค่อยไปซื้อได้ฮะนี่ไม่ขายได้หรอมาสั้นไม่ขายตอนนี้มาเรียนหนังสือก่อนฮะเร็วฮะเร็วมาดูไหนคะแอปแดงอันนี้ฮะให้ถืออะไรให้กดลงหน่อยกดลงหน่อยเพราะว่ามันไม่เห็นเข่าโอเคไม่เห็นเข่ากดไปเห็นเข่าแล้วโอเคได้ไหมคะทุกคนต้องได้ทุกคนต้องเข้าใจจะได้รู้มาได้พิมพ์ได้นะคะนี่นะคุณทำนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องเอากล้องลงนิดนึงโหนี่หมอฟันทุ่มเทมากนี่นะเดี๋ยวค่ะโอเคแชร์ก่อนเอาแชร์เดี๋ยวนี้แชร์เลยแชร์เลยเร็วๆนี่รอแชร์ก่อนดูนะโอเคพร้อมนะพร้อมใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาเร็วแอปแดงเห็นไหมคะมาดูวิธีที่ผมจะสอนครั้งนี้ผมก็พูดทุกไลน์นะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ผมก็ยังจะสอนอีกเพราะว่ามันผิดตลอดเดี๋ยวค่อยซื้อของเดี๋ยวเพิ่งซื้อของมาฟังก่อนนะ
ไม่ขายหรอกมาซันขายแต่ว่ามาฟังก่อนนะวิธีการทำไงครับเวลาคุณอาการเรื่องการเข่าเสื่อมคุณปวดเข่าถูกไหมฮะผมไม่ต้องการให้มันลงเข่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการฟื้นตัวฮะมันต้องให้ตรงนี้แข็งแรงถูกไหมฮะกล้ามเนื้อตรงนี้ชื่อว่าคอร์ไดเซปนี่แฮมสตริงนะนี่เรียกว่าคอร์ไดเซปมันต้องแข็งแรงฮะคุณเห็นเจ้าเอ็นนี้ไหมคุณเห็นเจ้าเอ็นนี้ไหมนี่เห็นเจ้าเอ็นนี้ไหมนี่แหละฮะคอร์ไดเซปเนี่ยนะข้ามุขขลาอ่านี่ที่มันยืดมาเกาะตรงนี้ฮะมันจะมาช่วยตัวช่วยพยุงเข่าเห็นใช่ไหมเห็นนะเห็นนะเห็น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 ไปต่อจะไม่จบเวลาที่คุณทำคุณทำไงเดี๋ยวนะฮะทำใกล้ครับทำกายภาพเข่าเฟื่องชุบนี่อย่างนี้ไงดีไหมเห็นไหมถูกต้องไหมใครว่าถูกพิมพ์ถูกมาใครว่าผิดพิมพ์ผิดมาใครว่าถูกพิมพ์ถูกผมไม่ต้องเอาอย่างมันเฉลยเลยกันเดี๋ยวไม่จบใครว่าถูกพิมพ์ถูกมาใครว่าผิดพิมพ์ผิดมาเดี๋ยวเขาอ่านคอมเมนต์หน่อยสวัสดีครับคุณหมออันนี้เพิ่งมาใช่ไหมครับกดแชร์หรือยังฮะอ่ะนี่ฮะอย่างนี้ฮะสะบัดไปดิฮะสะบัดไปเยอะๆฮะมันจะได้มีแรงฮะเข่ามันต้องมีการขยับขยื่นนะนึกภาพออกป่ะผิดฮะฟังนะผิดฮะอย่าทำขอบคุณมากนะมีคนว่าผิดว่าผิดนะอย่าทำแสดงเป็นแฟนพันธุ์แท้หมอสันจริงอย่าทำนะผมบอกแล้วว่ามันฝีกันน้ำในข่าวข้อคุณน้อยอยู่แล้วคุณภาพแล้วมันยิ่งฝีกันแล้วคุณยิ่งทำมันก็ยิ่งเจ็บสิฮะเออใช่หมอฟันเจ็บมีเคสบางเคสทำอย่างนี้ฮะแล้วก็เจ็บกว่าเดิมนึกภาพป่ะแล้วดูเคสคุณฟ้าเขาผิดอะไรฮะถ้าผิดท่าต่อไปอ่ะผิดยอดเยี่ยมมากถ้าผิดท่าต่อไปฮะดูฮะนี่ฮะเหยียดเข่าต้องเหยียดให้มันตรงฮะเห็นไหมฮะต้องให้มันตึงฮะมันจะได้ออกกำลังกายได้ชัดไหมมาช่วยแอปแดงหน่อยแอปแดงไม่เห็นนะแอปแดงมองไม่เห็นได้ค่ะเดี๋ยวโอเคเห็นไหมชัดไหมนี่ฮะแอปแดงทั้งหมดไม่เห็นนะต้องให้เขาทุกคนต้องเห็นให้ค่ะเห็นแล้วโอเคอันนี้เห็นแล้วผมขอแยกคอมตรงนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยมันต้องเหยียดให้มันตึงๆตรงๆถูกเปล่าแล้วค้างไว้10วินาทีนับ1 2ใครว่าท่านี้ผิดพิมพ์ผิดมาใครว่าถูกก็ถูกนี่มันฟันต้องผิดตรงไหนก็ผิดก็พิมพ์ผิดมาผมเฉลยผิดทำไม่ดีเนี่ยทำไปเพิ่งมาเฉลยคุณฟ้าตอนจบว่าเราก็ลืมเช็คเขาปรากฏว่าไงฮะคุณสังเกตดูท่าที่ผมนั่งฮะนี่ฮะเข่าตึงฮะตึงจริงฮะมันตึงเนี่ยตึงด้านหลังเข่าครับมันตึงตรงแฮมสตริงฮะมันตึงตรงนี้ฮะคุณเป็นไรครับคุณก็เจ็บเอ็นหลังเข่าครับแล้วคุณก็ไปหาหมอครับแล้วหมอก็บอกคุณเป็นข้อเข่าเสื่อมฮะแล้วคุณก็บอกไปผ่าตอนเข่าครับคุณเชื่อไหมว่าเคสบางเคสอะที่งอเข่าไม่ได้ครับเพราะคุณไปทำให้ตรงนี้มันตึงมันเข้าใจไหมเนี่ยใครทันบ้างพิมพ์ว่าสุดยอดมาให้หน่อยพิมพ์ว่าสุดยอดไปใช่ยกสูงไปแต่ยังมีคนว่าพิมพ์ว่าถูกอีกผิดนะครับพี่เอเราจะไม่ยกสูงขนาดนี้นะครับพี่นะผมไม่สนนะว่าคุณจะไปเรียนฟูดไหนมาแต่ผมการันตีว่านี่คือฟูดที่ถูกต้องแล้วผมเช็คปั๊บเอฟเฟรนซ์มันจะอเมริกาเคลียร์นะแล้วผิดดอกที่สองคืออะไรคุณดูท่าที่ผมนั่งครับนี่ฮะคนไข้จะปวดหลังปวดสะโพกตามมาฮะคนไข้จะปวดหลังปวดสะโพกตามมาคุณเห็นยังว่าการไม่รู้มันแพงขนาดไหนคุณเข้าใจยังอู้ขอบคุณมากใครให้หัวใจมารับก่อนสวัสดีครับคุณพรจันทร์นะให้หัวใจมาหนึ่งดวงนึกภาพเปล่านี่คือการที่คุณไม่รู้หรือการที่คุณไปเฟดตำแหน่งที่มันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสุดยอดไหมสุดยอดแล้วกดแชร์เดี๋ยวนี้ถูกขาดที่ยกผมไหมว่าถูกต้องอ่ะเห็นเมาเพราะฉะนั้นอันนี้สูงไปถ้านั่งก็ผิดคุณก็จะปวดหลังที่ถูกมาตันเป็นยังไงอ้าวที่ถูกดูนี่นั่งตั้งฉากจริงต้องไม่มีตรงนี้นะแต่พอดีมันติดนั่งตั้งฉากแล้วคุณก็แค่เหยียดขาไปตรงๆอย่างนี้คุณเห็นไหมคุณดูมุมสิแล้วคุณเอามือเนี่ยเช็คเลยนะยกนะกระโดดข้อเท้าขึ้นไม่เห็นกระดาษเห็นไหมกระโดดข้อเท้าขึ้นทำตามดิสอนอยู่เนี่ยไม่ทำอีกแล้วเห็นไหมเอามองดูได้ไม่ทำดูเห็นอยู่เนี่ยอาจารย์สอนทำตามหน่อยจะได้รู้เนี่ยเห็นเมาแล้วก็งอกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็ค้างไว้10วินาทีทันไหมทุกคนทันไหม
ช่แต่ก่อนยกสูงมากพอวันเรื่องข้าเจ็บแฮมสตริงใช่ตกลงคุณจะต้องการให้กล้ามไหนคุณแข็งแรงหรือกล้ามไหนคุณบาดเจ็บนี่เรื่องจริงนะผมคนละสองสามแชร์ได้ไหมเนี่ยได้ไหมช่วยกันหน่อยเถอะคือแค่นี้คุณยังไม่ต้องมาฝังเข็มขั้นสูงกับผมก็ได้ชีวิตคุณก็ดีขึ้นแล้วแค่เหยียดไปแค่นี้เองกระดกข้อเท้าเอามือคุณมาจับไอ้ตรงต้นขาผมไม่ใช่ต้นขาผมรู้ผิดต้นขาคุณนั่นแหละต้นขาคุณอันเนี้ยที่เหนือหัวเข่าถ้ามันแข็งจบแค่นั้นพอเราต้องการให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงตรงนี้แข็งแรงโอเคไหมเราไม่ต้องการให้ตรงนี้มันตึงจนปวดเอ็นหลังเข่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออเอองั้นผมปิดไลน์แล้ว29แชร์ไม่ได้แล้วคนดูประมาณนั้น500คน29แชร์ได้เห็นจะบ้าเหรอผมปิดไลน์แล้วทุกคนผมไม่ต้องเฉลยข้อ3นะข้อต่อไปข้อ4ไม่ใช่ข้อ3ข้อ4โอเคเป้ากดแชร์เดี๋ยวนี้เร็วๆทุกคนฮะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วผมตั้งใจมาสอนคุณจริงๆนะถูกป่ะแล้วคุณก็จะมาบอกผมว่าเนี่ยไม่เจอหมอฟันก่อนถูกป่ะผ่าไปแล้วทำไงแล้วผมก็ต้องมานั่งแก้การแก้ไม่ใช่งานง่ายนะคะคุณลองนึกภาพดิฮะเหมือนคุณไปทำผ่าตัดเสริมจมูกฮะแล้วคุณไปบอกให้หมอแก้คือว่าหมออยากแก้คุณเหรอฮะเอาจริงๆฮะมันไม่ง่ายนะฮะผังผืดก็มาฮะคุณผ่าหลังมาคุณผ่าเข่ามาผังผืดมาแคลเซียมเกาะมาแล้วเข็มผมออกฤทธิ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคุณก็มาโทษเข็มอีกกว่าผมจะทำให้เข็มมันลงได้คือมันต้องเป็นแอดวานซ์ของฝังเข็มพันฝูกอีกต่างหากแล้วคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าคุณมาหาผมแล้วคุณผ่าตัดมาหรือคุณไปฉีดเชิญอะไรมาราคาคุณก็แพงกว่าปกติเพราะผมต้องใช้เทคนิคพิเศษผมพูดเลยเอาพูดตรงๆเพราะโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบงานแก้แต่วันนี้ฮะคุณฟังคุณตั้งใจคุณเอาไปรักษากินดร.ฟันโฟอิมันสักหน่อยแล้วก็จบแล้วก็หายก็ไม่มีความสุขคุณรู้ไหมตั้งแต่ดร.ฟันโฟอิมันเกิดมาเคสเขาไม่ค่อยมาแล้วเพราะทุกคนมีชีวิตดีขึ้นนึกภาพปะตอนเคสยาเรื่องของทับเส้นประสาทเนี่ยผมก็มียามาช่วยนี่ผมก็ช่วยคนที่ไม่หายเรื่องการปวดเข่าและนี่คือความรู้ที่หลายๆคนไม่รู้และหลายคนเข้าใจผิดแชร์สิครับทุกคนฮะแชร์แบ่งปันหน่อยฮะขอคนละ3ทีแชร์เลยฮะอันนี้พูดจริงโอเคไหมโอเคไหมดุจังครับ เห็นไหมนี่ดุที่สุดแล้วนะเออเข้าใจค่ะชอบใครค่ะเข้าใจค่ะไม่แล้วไงอ่ะพอคุณไม่เห็นแล้วก็มาดราม่ากับหมอซันเนี่ยเจ็บจะตายแล้วทำไมดีไม่เห็นหายรักษามาเยอะเสียกายภาพไปฉีดเวียร์พี่ผมเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เห็นเหรอมีคนนึงไปฉีดจะเต็มเซลล์หมดไปเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเป็นล้านอ่ะกี่ล้านไม่รู้จะไม่ได้ละไม่เชื่อใช่ไหมแล้วคุณจากเออแล้วไม่เป็นไรคุณอาจจะรวยเนาะคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสมันก็ไปให้โอกาสคนที่เขาแบบนั่นหน่อยก็ได้ไหมเออดีกว่าไหมไม่ได้อยู่ในนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยคนนี้เนี่ยเออเป็นล้านอ่ะเนี่ยเป็นล้านเนี่ยอันนี้ดูสิอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยคนนี้มาฝั่งเสียงพันฝูงอ่ะเนี่ยเขาจะลงเป็นล้านหรอเนี่ยเป็นล้านเนี่ยผ่าแล้วด้วยนะปกติไม่ได้เลยใช่ปะฉีดสเต็มเซลล์ผ่าแล้วด้วยนะทำไมไม่จบอ่ะฉีดสเต็มเซลล์เออแล้วตอนนี้ดูปกติดิเออนี่ไงได้แล้วเห็นเมาดีใจเมาใช่ดีใจครับเออไม่ไกลแล้วก็ไม่แพงไม่ไกลแล้วก็ไม่แพงมาจากอุบลนะชิฟเต็มเซลล์กี่ครั้งแล้วนะ5 ครั้ง15 วันครั้งหนึ่งชิฟเต็มเซลล์5 ครั้งปวดปวดฉีดแล้วปวดกว่าเดิมนี่เป็นเสร็จปวด3 ชั่วโมงเดินไม่ได้ทั้งอุบลทั้งอะไรเนี่ยทั้งผาเนี่ยเป็นล้านเอาตกลงเป็นล้านเหรอเป็นล้านค่ะถ้าพูดเลยว่าเป็นล้านเฉพาะคอนเสิร์ต6 ครั้งน่ะเขา300,000สามแสนกว่าแล้วก็โอ้ที่คอนเสิร์ตนะยังไม่ได้นับในอุบลยังไม่นับตอนผ่าตัดยังไม่นับหลังจากผ่าตัดแล้วก็ไปฉีดแก้ปวดไม่นับไม่ฉีดเยอะอย่างนี้เนี่ยฉีดทุกครั้งต้องไปฉีดที่เอกชนตุรกีก็มาสวัสดีครับหมอคนที่ผ่าเห็นไหมคุณต้องเอาแบบนี้เหรอไม่ต้องจะไปทำไมให้มันวุ่นวายขนาดนั้นแล้วพอไม้ผมแก้มันก็ไม่แก้ง่ายแล้วสินี่ถูกป่ะผ่ามาแล้วนี่ถูกป่ะแถมฉีดอะไรทุกอย่างคราวนี้ข้างในมันก็ล้วนเลล้วนไปหมดแล้วผมก็เคยพูดแล้วว่าถ้าฉีดสเตียรอยไปคุณอยากฉีดใช่คุณปวดคุณหายปวดผมไม่เถียงในลองรันเกิดอะไรขึ้นนะฮ
5-10% ของคนที่ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อเข่าเอ็นข้างในยุ่ยหมอซันฟังเข็มช่วยหน่อยแก้หน่อยโอ้โหคุณสงเห็นใจผมบ้างไหมเขาใช้เป้าข้างในมันยุ่ยไปแล้วโครงสร้างมันเริ่มเปลี่ยนแล้วอะถูกเป้าวันนี้มีเคสผ่าตัดหลังมาผ่าไป2รอบตอนผ่าก็ก่อนผ่าก็ปวดหลังผ่าก็ปวดแล้วก็ชาเพิ่มขึ้นหมอฟันช่วยหน่อยเดี๋ยวดีทำไมต้องวันนี้ทำไมตอนต้นเลยบอกทำไมวันนี้ผมต้องขอโทษคนที่อยู่คิวล่างเพราะทุกคนมาดราม่าแต่ผมหมดเลยแล้วไปรักษาผ่าตัดมาแล้วไม่หายแล้วผมก็ทำไงวงจรอุบาทมาความกังวลมาความไม่สบายใจมาเก็ตปะเนี่ยแต่วันนี้ถ้าคุณฟังทำตามก็หายเลยวันนี้ผมตั้งใจมาไลฟ์คุณหายเลยเข้าใจปะหายเลยไปทำตามนะหายเลยโอเคเป้าโอเคนะใครโอเคพิมพ์โอเคมาให้หน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดหัวเราะมารัวๆหน่อยโอเคเนาะเคลียร์แล้วนะเรื่องกายภาพตกลงฝอนกี่ประเด็นแล้วเนี่ยฝอนไม้เท้าด้วยนะเมื่อกี้หลายประเด็นละเคลียร์แล้วเนาะเข้าใจได้ยังว่าทำไมตัวเองไม่หายเพราะถ้าคุณยิ่งไปยืดให้เข่ามันยิ่งเหยียดมากเกินไปคุณจะปวดด้านหลังเข่าแล้วคุณก็จะงอเข่าไม่ได้เคสเนี้ยแหละก้อนไม่พอไปเหยียดตึงให้มันปวดด้านหลังเข่าไออะไรนะไอกล้ามเนื้อแฮมสตริงบาดเจ็บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปวดแล้วก็งอเข่าไม่ได้อีฉันก็งงฝังเข็มมันต้องแบบค่อยๆดีขึ้นมีบางครั้งทำไมมันเหมือนกลับมาปวดใหม่เอ๊ะข้างหน้าก็หายปวดแล้วนี่ทำไมข้างหลังยังปวดอยู่เพิ่งมาเฉลยตอนจบว่าครบคอร์สเพิ่งมารู้เอ้าคนไข้ไปทำท่ากายภาพแล้ววันนี้ถามว่าอ๋อเข้าใจรู้ทำได้แต่รู้ทำได้ทำผิดหรือเปล่าเคยเช็คหรือเปล่าถ้าทำถูกทำแล้วมันต้องดีถูกต้องไหมเล่าโอ้หมดแรงนอนดีกว่าอยู่ตุรกีรักษาอะไรนะครับฉีดสเต็มเซลล์นะทำฉีดเห็นไหมเข้าสะโพกแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะเห็นไหมถูกเป้าอาจจะไม่ได้บอกว่าสเต็มเซลล์ไม่ดีนะอยู่เวลาผมบอกสเต็มเซลล์ไม่ดีไม่มีดราม่านะฮะทุกการรักษาคงดีหมดแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณหรือเปล่านึกภาพปะเออแต่เราคุณยอมรับได้หรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่ผมจะเตือนอยากจะบอกนะขอหัวเราะมารัวๆหน่อยมาก่อนจะไปข้อสุดท้ายเชื่อใช่ไหมเฮ้ยเสียงมีเสียงคุณกบทำมาดิค่ะกี่ครั้งคะทำไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นฮะไม่ได้ฟรีค่ะแต่ผมจะแนะนำว่าถ้าคนที่น้ำหนักเยอะหรือปวดเข่ามากเอา5วิก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น6วิ7วิ8วิผมจะไม่ได้ฟิกบอกว่าต้องทำ10วินาทีต้อง100ครั้งมันบางทีบางถ้าคนที่การอักเสบอยู่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับมันต้องแบบเหมือนเราออกกำลังกายเนาะมันต้องค่อยๆเพิ่มสเต็ปเมื่อตอนนี้ผมกำลังออกกำลังกายอยู่นึกภาพปะแบบมันต้องค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะเคลียร์ไปต่ออ่ะไปต่อฮะคุณผมโอเคอ่ะทีนี้ฮะประเด็นสุดท้ายฮะประเด็นนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับข่าวสักเท่าไหร่แต่พูดได้ภาพรวมก่อนจบไลฟ์วันนี้คุณเคลียร์แล้วเนาะปวดข่าวเสื่อมเป็นยังไงแล้วขนาดเอ็นหลังข่าวเป็นยังไงทำไมคุณเจ็บข้างเข่าคุณเดินแบบไหนผิดท่าถูกไหมถ้าคุณเดินผิดท่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคุณจะปวดหลังทับเส้นอะไรคุณก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาบ้าบอวุ่นวายตรงนั้นอีกเพราะคุณฟังตัวไม่ดีขึ้นคุณกายภาพผิดวิธีหรือเปล่าคุณกลับมาเช็คข้อสุดท้ายครับกับปวดเข่าพอเข่าไม่ได้ไม่หายสักทีเพราะไม่รู้เรื่องนี้หลายครั้งครับคุณดูเคสที่เมื่อกี้ผมให้ดูคลิปเนาะเคสนี้เป็นคนไข้ตัวอย่างที่น่ารักมากจริงๆอ่ะผมบอกเขาว่า5ครั้งแต่เขามาประมาณ 7-8 ครั้งละแล้วเขามาบูสเตอร์เรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้ฮะทุกคนเคสบางเคสเนี่ยคือหมอฟันต้องการให้มันจบเฮ้ยพี่เอสวัสดีครับเพิ่งเห็นพี่เอเอสจีฮะสวัสดีฮะเพิ่งเห็นฮะสวัสดีฮะคุณหมออยู่ฉะเชิงเทราครับใช่ฮะอ๋อตอบชมผมมีคนช่วยตอบให้ขอบคุณมากครับโอเคป่ะประเด็นที่ผมจะฝืนคืออะไรครับเคสเอาผมเอาเคสที่มีปัญหาก่อนแล้วกันเนาะเคสที่มีปัญหาก่อนไม่ใช่เคสนี้นะมีอยู่เคสนึงก็คือเป็นเคสที่มีปัญหาในการปวดเข่าแล้วก็ผ่าตัดเข่ามาแล้วเหมือนกันเนาะผ่าข้างนึงอีกข้างนึงไม่ได้ผ่าแต่ล่าสุดคือเจ็บ2ข้างไอ้เคสที่ข้างที่ผ่าผมจะบอกว่าปกติผมขอฟังเข็มตอนนึงนะเพราะผมก็อยู่กับเบอร์เฟสตอนมาตรวจร่างกายมันก็ปวดบวมแน่นอนชัดเจนนึกภาพปะแต่หลายครั้งฮะบางทีฮะคุณลืมไปมั้งคุณน่ะ
าจจะไม่ได้ค่อยให้ค่ากับสุขภาพของคุณเป็นไงหมอฟันเล่าให้ฟังนี้คือเคสเนี้ยจริงๆอ่ะรักษาไปอ่ะดีนึงแล้วล่ะแต่ผมบอกเลยว่าอาจจะอาการอาจจะยังไม่จบคุณต้องกินยาต่อคุณต้องรักษาต่อเนื่องนึกภาพป่ะแต่บางเคสผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่รักษาไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันแต่คุณต้องรู้จักวิธีการดูแลตัวเองโอเคโอเคเข้าใจรู้เรื่องเก็ตหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีมันยังไม่หายแต่หมอพอดีว่าไม่ว่างพอดีว่าติดงานพอดีว่าไปเที่ยวพอดีว่าอะไรก็ไม่รู้เหตุผลต่างๆนานาซึ่งผมรู้ว่าถ้าบางเคสถ้าไม่เอาให้มันจบตรงนี้มันจะดึงการรักษาให้มันเหลือหลังคุณลองสังเกตใครมาหาผมผมบอกเคสนี้ผมนัดก็คือนัดนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยนัดหรอกเพราะผมเข้าใจว่าคนไข้บางคนมาไกลแต่เคสนี้ผมก็ขอนัดนะเพราะรู้ว่าถ้าไม่รักษามันจะไม่จบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสุดท้ายก็ไม่จบจริงๆแล้วกลับมาปวดหนักกว่าเดิมแล้วคราวนี้แก้ยากกว่าเดิมมันเหมือนสุภาษิตในความโบราณที่ชอบพูดกันว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาคุณเป็นไหมอารมณ์ว่าขอโทษนะปวดจนจะตายก่อนค่อยไปหาหมออะไรเงี้ยคือผมเจออย่างนั้นเยอะมากหรือมาหาหมอแนะนำไม่ทำอะไรจะมีความคิดไอเดียของตัวเองบางอย่างที่บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนยังไม่รีบนึกภาพปะแต่ในวันที่ปวดหนักสุดๆกับคือผมไม่รู้ว่าคุณให้คุณค่ากับสุขภาพคุณราคาเท่าไหร่นึกภาพปะบางคนผมนัดไม่มาแต่มันไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ต้องทำตอนนี้บางคนติดอ่านรูปไม่สบายโอเคเมคเซนส์แต่บางคนแบบมันต้องไปอย่างนั้นมันไม่ใช่นึกภาพมันเรารู้อะว่าถ้าคุณยังไปยิ่งไปเดินตอนนี้มันบาดเจ็บอยู่สิ่งที่มันจะสื่อคืออะไรวะบางทีคือเวลาที่คุณรักษาขอร้องฮะให้มันจบผมยังต่างเคสที่น่ารักแล้วเขาได้อยู่ในฟังด้วยคือเคสคุณอรวรรณโคตรน่ารักเขารักษาปวดสะโพกผมนัดคืนนัดเขาอยากจะมาหายผมบอกไม่นัดคือไม่นัด จนเขาดีขึ้นไปรักษาคือกินยากายภาพถูกไหมแล้วไปฝังเข็มทั่วไปมายิ่งฝังยิ่งเจ็บปักความเชื่อไปว่าฝังเข็มกับหมอให้ต้องเจ็บเหมือนเดิมแล้วนี่หมอฟันเป็นฝังเข็มขั้นฝูงต้องไม่เดินไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็มาสุดท้ายอาการดีขึ้นสะโพกจบไปเขาซื้อดร.ฟันโฟร์อินวันไปทานเพราะเขามีการเสียงข้อเขาแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่จบยังไม่หมดเขาก็เลยตัดสินใจมาให้หมอฟันช่วยฝังเข็มขั้นฝูงอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้คือเป็นการแก้เขาไม่ได้แก้สะโพกสุดท้ายเป็นไงฮะชีวิตดีฮะกลับไปมีความสุขได้ไปวิ่งได้วิ่งโชว์เลยฮะได้แล้วเห็นเปล่าได้ไหมจากคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณปีหนึ่งได้เปล่าแจ็ควิ่งเป็นไงฮะได้อะเบาไม่รู้สึกอะไรเลยเบาไหมใช่ไม่มีอาการเสียวแปดสิบวันเจ็บตอนแรกมีเสียงใช่ไหมใช่หัวใจรัวๆหน่อยฮะแบบเข็มฉีดอะไรแล้วก็ได้เทสอันนี้ผมไม่รู้เผ็ด5หรือเปล่านะฮะสุดยอดได้แล้วพี่เดือดแล้วสุดยอดโอ้สุดยอดมากทำไมเราต้องรอให้ปวดหนักเหรอครับคุณเข้าใจอารมณ์ไหมและสุดท้ายชีวิตเขาตอนนี้คือมีความสุขแฮปปี้ไปไหนมาไหนได้ผมเห็นเขาไปไหว้พระได้ไปเพชรบูรณ์ได้ไปนครปฐมได้ไปพิษณุโลกได้ทำบุญให้อีชั้นด้วยอนุโมทนาสาธุฮะคือที่ดินให้อีชั้นอีกต่างหากอนุโมทนาสาธุฮะนึกภาพปะทำไมมันต้องรอให้มันปวดเยอะๆปวดนานๆทำไมผมบอกให้คุณรักษาต่อเนื่องทำไมคุณไม่รักษาต่อเนื่องแล้วทำไมคุณพอคุณไปทำอะไรแล้วกลับมาจะพูดจะให้ผมแก้เห็นใจผมบ้างไหมสิ่งที่ผมจะฝึกคือว่าไม่ต้องรอให้เยอะหรอกครับคุณรีบจัดการรีบเคลียร์ให้มันจบให้มันไวนึกภาพปะไม่รู้ก็รีบไปฝ่ายให้มันจบอย่าปล่อยให้มันเลื้อรังอีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณรักษาอยู่แต่คุณไม่หายคุณต้องกลับมาเช็คแล้วว่าการรักษาคุณถูกต้องหรือเปล่าโรคที่คุณเป็นใช่สิ่งที่คุณหมอบอกจริงหรือเปล่าหมอก็ไม่ใช่หมอจะไปดูได้ไงเอ้าก็ง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้สึกไปหลายรอบแล้วรู้สึกมันไม่ใช่คุณก็ต้องกลับมาเช็คแล้วว่าทำไมมันถึงไม่หายคุณก็ต้องถามหมอคุณนั้นแล้วว่าทำไมถึงไม่หาย
ล่าสุดวันนี้มีเคสมา MRI บอกว่าเป็นอะไรเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดหมอบอกขอผ่าตัดก็เลยผ่าตัดไปพอผ่าตัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีอะไรในเอ็นข้อในเอ็นข้อไหล่ไปตึ๊ดๆๆปรากฏว่าอาการปวดไม่หายมีปัญหาเรื่องการเหมือนไหล่จะติดแล้วมีปัญหาเรื่องการปวดหัวขึ้นไป MRI คอนั้นบอกว่าหมอจะผ่าตัดที่คออีกเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันดูวุ่นวายมันดูงงงวยมันดูไม่ใช่กันไปหมดเลยอะแล้วพอผ่าไปแล้วไม่เห็นหายเครียดกังวลไม่สบายใจท้อแท้ก็คงชีวิตนี้คงไม่หายเกิดความเชื่ออะไรแบบนี้อีกแล้วก็จิตตกเซ็งเบื่อชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมันเกิดขึ้นอะไรกับฉันอย่างนี้ทำไมต้องมาเกิดอะไรแบบนี้ฉันทำอะไรไม่ดีมันเป็นกรรมเก่ามันก็จะเกิดอย่างเนี้ยคุณเข้าใจยังผมไม่ได้มาล้อเลียนคุณนะผมแค่ตั้งใจให้คุณมาตื่นมีเรื่องแล้วไม่ใช่ตื่นเถอะชาวไทยฮะเข้าใจป่ะคุณต้องตื่นออกมาจากตรงนั้นไม่อย่างนั้นนะคุณก็จะจมปักอยู่กับความรู้สึกแบบนี้พิงไม่เห็นไหมฮะคุณไม่ยอมทำให้มันจบแต่แรกแล้วคุณก็ดึงยาวแล้วรักษาแบบผิดวันนี้ถ้าคุณฟังเหมือนนี้ผมมั่นใจว่าข้อขาดเสื่อมคุณต้องรู้สึกดีขึ้นแล้วโอเคป่ะคุณต้องรู้แล้วว่าคุณต้องจัดการกับปัญหาตัวเองไงเพราะผมจุดบอกจุดผิดพลาดของคนไข้ของหมอฟันหลายคนที่มาเล่าให้คุณฟังแล้วเข้าใจเปล่าเข้าใจยังใครที่ว่าอะไรนี่แพงมากพิมพ์แพงมากๆให้หน่อยโหสุดยอดโคตรละแพงโคตรละแพงแต่ไม่ให้หมอฟันช่วยเฮ้ยดูฟังคิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคป่ะจริงค่ะตอนที่เราไปกับหมอฟันอาจารย์นัทก็คือนัดเพราะถึงตอนปวดก็คือไม่เอาแล้วค่ะคนปวดเท่านั้นที่รู้ถูกเป้าขึ้นบันไดเยอะเจ็บเข่ากินนัตเตอร์ฟัน2-3วันก็หายแล้วค่ะโอ้น่ารักมากเลยคุณนันนี่ดีใจจังสุดยอดเห็นเป้าแพงมากค่ะแพงมากค่ะเห็นเป้าเอาให้แน่นะตกลงสุขภาพคุณราคาเท่าไหร่คนไข้บางคนอย่างล่าสุดผมเจอผมรู้ว่าเขายังไงก็ต้องไปต่อผมรู้ว่ายังไงครับผมก็ช่วยเขาได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นคือเขาอาจจะให้คุณค่ากับกระเป๋าให้คุณค่ากับกระเป๋าแบรนด์เนมกับรถหรูๆกับโทรศัพท์ใหม่ๆแต่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะตรรกะมันผิดอ่ะแต่เรื่องสุขภาพเขากลับไม่ให้ค่ามันแปลกมากเลยนะคนเรายอมจ่ายเงินอะไรกับแบบนี้แต่เรื่องสุขภาพไม่เป็นไรรอได้มันไม่รู้นะโดยส่วนตัวนะผมมองว่าสุขภาพคือเดอะเบสถ้าสุขภาพไม่มาไม่ดีคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องเงินไม่ต้องพูดเรื่องงานไม่ต้องพูดเรื่องชีวิตไปไหนก็มีความสุขหรอกอย่างที่มีคุณผมบอกว่าคนปวดเท่านั้นที่รู้แต่คำถามคุณต้องรอให้มันปวดก่อนใช่ไหมอ่ะคุณต้องรอให้คุณปวดจะตายก่อนใช่ไหมอ่ะคุณต้องรอกูไม่ไหวแล้วอย่างนี้หรอไม่ใช่ปะมึงเก็ตป่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าให้คุณตื่นรู้ให้คุณเข้าใจแล้วก็จะบอกคุณตรงนี้เหมือนกันที่ผมจะพยายามสื่อสารกับทุกไลฟ์เลยว่าก่อนจบครับผมขออนุญาตขออีกเวลาอีก3นาทีเป็น3นาทีสุดท้ายที่จะแชร์กับเคสนึงที่ผมมองว่าเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีทางหายซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเคสเนี้ยไม่ใช่ถ้าคุณได้เป็นเหมือนเคสคนไข้คนเนี้ยยังไงคุณก็ไม่หายถึงแม้ว่าฝังเข็มขั้นสูงของมันจะช่วยคุณดีขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่คุณลองนึกภาพดีขึ้น 80% แต่ไม่รู้สึกดีใจนี่มันผมว่ามันแปลกแล้วนะลองฟังมั้ยดูนะประเด็นเป็นอย่างงี้ฮะเคสนี้เป็นเคสมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอมั้ยคอหรือสะโพกจำไม่ได้คอหรือสะโพกสักอย่างนั่นแหละแล้วก็คนไข้คนเนี้ยไปฝังเข็มมาเกิน10ครั้งคุณลองฟังดูนะไปฝังเข็มกันมาเกิน10ครั้งละเกินและไม่หายครั้งนี้ประมาณ10กว่าพบหมอมัน 3-4 คนไปฝังเข็มทั่วไปมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือครั้งหลังๆอ่ะปรากฏว่ายิ่งฝังแล้วยิ่งเจ็บแรกๆอ่ะฝังไม่หายแต่หลังๆยิ่งฝังยิ่งเจ็บฝังแล้วแบบจนกระทั่งเขากลายเป็นคนที่กลัวเข็มเป็นคนที่ไม่ชอบเข็มเป็นคนรู้สึกว่ามันแบบทรมานมากๆคุณจะเป็นแบบนี้คุณหมอพูดได้ใจมากค่ะได้ใจใช่ไหมฮะตื่นรู้ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคำถามพอยิ่งนานวันไม่หาย
กินยาไม่ดีขึ้นกายภาพไปช็อกเวฟก็ไม่หายยิ่งเจ็บมากขึ้นสุกเป็นปวดสะโพกใช่ปวดสะโพกแล้วมันมีแล้วหลังๆระยะหลังเริ่มมีปัญหาเรื่องการแสบร้อนแสบร้อนที่หลังไม่พอมีแสบร้อนที่ตรงเท้าด้วยสิ่งที่หมอควรจะฝึกคืออะไรวันที่มาหาผมคนไข้มีทุกอย่างดีหมดเลยอย่างเดียวที่เขาไม่ดีคืออะไรรู้ไหมไม่ได้บอกเขาไม่ดีไปโทษเขาไม่เอาอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคคืออะไรรู้ป่ะคือจิตใจเขาเขามีทุกอย่างดีหมดเลยนะจิตใจเขาไม่ใช่ร่างกายด้วยคือจิตใจเขาฮะเพราะอะไรฮะคุณลองนึกภาพดูเวลาที่คุณไปฝังเข็มแล้วคุณไม่ดีขึ้นคุณกายภาพแล้วมันไม่ดีขึ้นคำถามที่เขาถามฝังเข็มกับหมอฟันก็คงไม่ดีใช่ไหมเอ้าแล้วมาทำไมอะฮะก็เขียนว่ามันน่าจะดีอะมันจะดีกว่าที่อื่นแต่มันจะไม่คงไม่หายหรอกเนาะเอ้าแล้วทำไมอะก็มันที่ฝังมามันไม่เคยหายแล้วฝังมันเจ็บไหมมันจะเดินได้ไหมเคยไปฝังมาแล้วเอ้ยแล้วยังไงอะอันนี้เราคุณลองคิดภาพตามนะหรือคุณบอกว่าคุณเคยไปผ่าตัดมาแล้วบอกผ่าตัดคือคำตอบสุดท้ายแล้วก็บอกว่าคุณผ่าแล้วไม่หายคนที่มาแล้วก็ว่าคุณมาหาหมอฟันแล้วคุณก็บอกว่ามันก็แค่ชั่วคราวใช่ไหมมันก็แค่บรรเทาใช่ไหมฝังเข็มเพื่อนฝูงอ่ะเดี๋ยวก็คงเป็นอีกเนาะแต่คุณบอกว่าคุณอยากหายไหมใครที่อยากหายคุณอยากหายมาใครที่อยากหายคุณอยากหายมาอยากหายร้อยทั้งร้อยมาหาหมอฟันคืออยากหายหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากหายอยากหายอยากหายเห็นไหมอยากคุณอยากหายหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะข้างในคุณฮะตัดสินหมอฟันไปเรียบร้อยแล้วว่ามันคงไม่หายหรอกเอ้าไม่หายแล้วจะมาหาหมอฟันไหมก็คุณอยากหายไงคุณทันผมไหมคุณกำลังทำอะไรครับคุณกำลังเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันคุณฟังผมนะคุณกำลังเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันซึ่งอดีตมันจบไปแล้วการฝังเข็มที่คุณรักษาแล้วไม่หายมันจบไปแล้วการฝังเข็มเท่านั้นมันจบไปแล้วผมไม่รู้ผมไม่โทษคุณหมอคนด้วยแต่คุณกำลังบอกนั้นมาตัดสินว่าการฝังเข็มในวันนี้คุณก็จะไม่หายด้วยทั้งที่หมอฟันยังไม่ลงเข็มเลยนะการผ่าตัดคือคำตอบสุดท้ายเป็นความเชื่อที่เขาบอกคุณเป็นความคนอื่นมีคนมาบอกคุณปรากฏว่าคุณผ่าแล้วไม่หายแล้วคุณบอกฝันว่าผ่าตัดฟรีแล้วฝังเข็มก็คงแค่บรรเทาใช่ไหมคำถามการที่มีคุณมีคำถามแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะหายปะใครว่าหายพิมพ์หายใครว่าไม่หายพิมพ์ไม่ใครว่าหายพิมพ์หายใครว่าไม่หายพิมพ์ไม่หมอฟันจะสื่ออะไรครับหมอจะสื่อสารให้คนเข้าใจว่าทุกครั้งที่คุณไปรักษาไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนขอความกรุณาอย่าเอาประสบการณ์ในอดีตอย่าเอาความเศร้าในอดีตอย่าเอาความผิดหวังในอดีตอย่าเอาความเสียใจในอดีตมาบอกว่าวันนี้คุณจะเหมือนในอดีตคุณเข้าใจปะนี่ผมขโมยมาจาก iCare Fix สั่งจิตพิชิตความปวดเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นมันตัดสินคุณไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณก็คงจะไม่หายหรือถ้าคุณหายคุณฟังผมนะเคสนี้ผมเอาเขากลับขึ้นมา 80%ผมเอาเขาแบบแต่เขาไม่ได้ยินอาการที่มันดีขึ้น 80% เลยโฟกัสแต่ที่มันยังไม่หายอีก 20% สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมกล้าท้าเลยคุณเขาคนนี้กลับบ้านไปเขาจะกลับมาปวดใหม่อีกรอบหนึ่งจริงเหรอหมอฟันจริงครับเพราะนี่คือกลไกของสมองมันทำงานด้วยเรื่องของสารสื่อประสาทเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของความเครียดความกังวลฮอร์โมนอะดรีนาลีนฮอร์โมนคอร์ติซอลที่คุณหลั่งออกมามันเป็นเหตุผลทำให้กระบวนการเสพมันไม่ยอมจบไอ้ 20% ที่คุณมีอยู่นิดเดียวนั้นมันจะค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมฮะคุณไม่อยู่กับปัจจุบันคุณไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันคุณไม่หาวิธีการรักษาให้คุณดีขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะโหพูดดีจังเลยอ่ะใครว่าหมอฟันพูดได้หล่อมากพิมพ์มาหล่อมาให้หน่อยแต่ intention คืออะไรความหมายผมต้องการให้คุณตื่นรู้คุณไม่รักษากับหมอฟันก็ไม่ว่าแต่ช่วยผมสอนตลอดว่าผมจะสอนให้คุณคิดเป็นไม่ใช่อะไรก็ไปไหลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเข้าใจปะมันก็น่าจะแปลกใจแล้วอะถ้าครั้งที่หนึ่งไม่ดีครั้งที่สองคุณต้องฝังเข็มไปตั้ง10กว่าครั้งหรอหรือเคสบางเคสคนไข้มาหาผมบอกฝังเข็มไป400ครั้ง
3เดือนที่แล้วมีเคสนึงมาพอผมฝังเข็มไป 2,000 ครั้งเดี๋ยวนะคุณใช้ตรรกะอะไรอ่ะคุณเข้าใจที่ผมสื่อไหมถ้าแบบนี้มันก็ผิดแล้วมันไม่ต้องไปถึง2,000ก็แบบมันก็ดูเวอร์แต่มันมีอย่างนั้นจริงๆนะเธอมันมีอย่างนั้นจริงๆนะเธอใช่มีคนเขียนมีมากเขาเรียกโปรแกรมมิ่งตัวเองใช่คุณกำลังโปรแกรมตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณคงไม่หายหรอกขอบคุณมากมีคนพิมพ์มาหล่อขอบคุณนะคุณ HM จากฮ่องกงนะขอบคุณคุณอรวรรณด้วยนะเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าผมก็เลยบอกคนไข้คนนี้ว่าผมไม่นัดนะครับเพราะผมก็อยู่อย่างนี้ผมไม่ไหวผมก็เปรียบเทียบชัดเจนเลยว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคือคุณไม่แอพพิเชียตกับ 80% ที่มันดีขึ้นน่ะแต่คุณไปโฟกัสไอ้ 20% ที่มันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วคุณก็คงไปโทษว่าอีฉันก็คงเหมือนคนก่อนหน้านี้อ่ะมันเหมือนเวลาคุณไปกินต้มยำอ่ะร้าน A กับร้าน B รสชาติมันเหมือนกันที่ที่ไหนล่ะแต่คุณไปตัดสินแล้วหรอว่าร้าน A ต้องรสร้าน B ต้องรสชาติไม่อร่อยเหมือนร้าน B อ่ะไอ้เหมือนร้าน A อ่ะมันไม่ใช่ไงฮะคุณยังอุตส่าห์เลือกร้านได้เลยฮะมันก็เหมือนกันนะฮะคำว่าฝังเข็มมันเป็นคำกว้างๆมากเลยฮะคำว่ากินยามันเป็นคำกว้างๆมากเลยฮะทำไมคนไข้12,000กว่าเคสหมอฟันกินยาแล้วดีขึ้นนะเพราะเขากินครบถูกถึงทำไมคนไข้บางคนบอกว่าก็กินเนี่ยหมอฟันก็มีไม่ใช่เหรอไอคอลลาเจนไทท์ 2เนี่ยคนอื่นเขาก็มีทำไมกินไม่เห็นหายแล้วกินของหมอฟันจะหายเหรอคุณเอาอะไรมาตัดสินนะฮะคุณเข้าใจกระบวนการที่ผมสร้างมันมาหรือยังว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคุณเก็ทที่ผมสื่อไหมผมต้องการให้คุณตื่นรู้ผมต้องการให้คุณคิดเป็นเพราะถ้าคุณคิดเป็นต่อไปเวลาคุณทำอะไรนะไอ้ความปวดหรือความปวดจำอะไรคุณไม่ได้เลยอันนี้ผมพูดจริงๆแต่ถ้าคุณยังไหลไปแบบนี้เอาอดีตมาบอกว่าฉันต้องแย่เอาอดีตมาบอกว่าฉันต้องไม่ดีเอาอดีตมาบอกว่าฉันต้องไม่หายแต่ไอ้ส่วนในสมองส่วนจิตสำนึกบอกว่าหายจิตที่ฉันอยากหายจิตนึกคงไม่หายหรอกคงไม่ดีหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ฝากกันไว้เขียนนะฮะนัดพาเขาแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคุณพรทิพย์นะฮะคุณพรทิพย์ไปดูหมอฟันให้มากกว่านี้ฮะนึกภาพปะเออแล้วก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใครจะมาหาผมช่วยตัดสินใจหายที่บ้านนะผมพอแค่นี้พอช่วยไปตัดสินใจหายที่บ้านไม่งั้นมันจะทำให้ผมเลทเหมือนวันนี้เพราะผมต้องมานั่งเคลียร์ใจคุณแบบนี้แล้วก็ต้องมานั่งกลางในกระดาษคุณเนี่ยผมเลยบอกไงใครพวกเนี้ยใครผ่าตัดเคสที่แบบทำอะไรมาเยอะแล้วผมบอกไปเรียนไอแคสซิกก่อนไปเคลียร์ใจก่อนเพราะอย่าลืมบอกนะว่าการฝังเข็มขั้นสูงของผมเป็นการรักษาโดยธรรมชาติมันไม่ได้มียาเข่าที่มันปวดอยู่ทำไมมันถึงเบาปวดผมไม่รู้ฝังเข็มทั่วไปทำไมถึงไม่หายผมไม่อธิบายแล้วกันมันไม่เบนกันแต่ฝังเข็มขั้นสูงยังไงก็ต้องดีขึ้นจะดีมากดีน้อยไม่รู้แหละทำไมหลังหมอถึงกลับเข้าไปเพราะทุกอย่างมันเป็นการแก้ที่ภายในคุณถ้าคุณตัดสินใจหายแล้วร่วมมือกับผมมันก็จะเหมือนแบบเคสที่แบบเดินไม่ได้แล้วกลับมาปึ้งอย่างเงี้ยทำไมมันกลับมาได้อย่างนี้ก็มีคนบอกว่าจิตต้องฟูอย่าให้เป็นนายเนี่ยอะไรนะจิตต้องฟูอย่าให้เป็นนายเนี่ยเนี่ยแหละครับสิ่งที่สำคัญใครชอบเรื่องนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยแล้วเจอกันใหม่นะฮะสำหรับไลฟ์ต่อไปไม่มีคำถามนะทุกคนไม่มีคำถามเนาะใช่ดีขึ้น 1% ก็ยอดเยี่ยมแล้วค่ะสุดยอดไม่มีคำถามเนาะไม่มีคำถามใช่ไหมเขาเรียกโปรแกรมนี่ตัวเองอันนี้เขียนดีหมออยู่แถวไหนครับอยู่บางประกงฮะคุณแม่ไปได้คิวบ่อยมากมีทางรักษาอย่างไรบ้างคุณหมอตะคิวฮะไปกินนัตเตอร์ฟันฮะไปกินนัตเตอร์ฟันโปรอินวันเขาข้อหลังนี่แก้ตะคิวได้นะมีคนรีวิวให้แล้วนะฮะส่วนมีคนเราเราโอเคไม่มีคำถามเนาะเต็ดข่าวบวมเวลาเดินเจ็บในข้อพับค่ะข่าวบวมเวลาเดินเจ็บในข้อพับค่ะข้อพับด้านหลังใช่ไหมอันนี้มันกว้างไปผมไม่ตอบแล้วกันนะอันนี้ไม่ไรคือแบบไม่ได้ใจมากโอเคแพงมากโอเคดีมากโอเคไม่มีคำถามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกันไว้ที่นี้ครับกับปวดเข่างอเข่าไม่ได้ไม่หายสักทีเพราะไม่รู้เรื่องนี้โอเคไหมนะปวดข้อเท้ารักษาได้ไหมปวดข้อเท้าผมว่าง่ายมากเลยนะไม่รู้นะนั่นต้องดูก่อนว่าเป็นโรคอะไรครับคุณ UCD นะถ้าเป็นแค่แบบอักเสบข้อเท้าแพงอันนี้ได้อันนี้สบายเลยแต่ถ้าเป็นแบบข้อเท้าจากรูมาตอยด์อันนี้อาจจะว่ากันอีกทีอันนี้กว้างไปหน่อยนะครับเนาะ
ชอบเป็นคิดต้องพูดแต่กลายเป็นไงอ่ะอันนี้คำถามไหมอยากซื้อยาหมอกินทักไปที่ LINE @drsun เลยฮะหล่อขอบคุณมากฮะจะข้างข่าวนะโอเคตึ๊ด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 อ่ะไม่มีคำถามเนาะเพราะฉะนั้นครับลองฟังซ้ำๆลองคิดตามดูแล้วลองคิดดูสิครับว่าการที่คุณไม่หายปวดจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาหรือจริงๆแล้วเนี่ยมึงลองสังเกตไปดูเคสไปคิดคนไข้ของผมอะพอหายแล้วทำหน้างงแทนที่จะดีใจเป็นงงดีใจแล้วแปลกใจมันจะแปลกใจเป็นจะเป็นงงทำไมหายก็คือหายก็ไม่มีความสุขแต่ก็จะงงแล้วก็คิดว่าจะกลับมาเป็นอีกไหมกับไงเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้มีคนบอกมันเป็นการโปรแกรมตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณต้องเลิกสิ่งนี้นะครับเจอวิตามินช่วยความอะไรได้ครับก็เข่าข้อคอหลังไงไหลติดไงแต่ถ้าไหลติดเยอะต้องฝังเข็มขั้นสูงนะแต่ถ้าไหลไม่ติดไม่เยอะครับคุณเกศฟลาได้ครับได้ถ้าติดไม่เยอะนะแต่ถ้าแบบติดแบบก็เมื่อวานก็มามีเคสนึงมาคนนึงจะผ่าแล้วหมอเลื่อนผ่าก็เลยอู้ไม่ผ่าละรอดละเออปวดเข่าอยู่ท่านหมอก็ไปฝังเข็มได้ครับคุณ1ฮะได้ครับแต่ปวดเข่าผมจะไม่ได้จ่ายยาครบถูกถึงนะเคลียร์ตรงนี้นะผมจะให้ดร.ฟันโฟร์อินวันนะแต่ถ้าปวดจนเดินไม่ได้ผมแนะนำฝังเข็มก่อนค่อยกินไปถามผู้เชี่ยวชาญของผมที่เป็นทีมงานจะคอยตอบนะครับโอเคเนาะตามนี้ไม่มีคำถามโอ้โหดึกมากบอกว่าจะไม่นะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนว่าวันนี้ขอทุกคนมีแต่ความสุขแล้วลองเอาที่ผมพูดไปคิดเชื่อผมฮะเชื่อผมฮะสุดท้ายฮะสิบวิสุดท้ายฮะจำไว้ในหัวสมองคุณเลยฮะว่าจริงๆแล้วคุณคือความสุขเอาแค่นี้เลยฮะคุณคือความสุขเมื่อไหร่ที่คุณกังวลทุกข์ไม่สบายใจแสดงว่าคุณมาผิดทางจำไว้ฮะคุณคือความสุขเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ไม่อยากผ่าตัดมาหาหมอฟันหมอฟันยืนหนึ่งหายปวดได้ไม่ต้องมาตัดสวัสดีครับผมบ๊ายบาย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 ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ฮะสัปดาห์ต่อไปบ๊ายบาย